ตะปุญโญสานต่อโดยพระครูปลัดไพรินทร์สิริวัฒโนเจ้าอาวาสองค์ปัจจุบันและในวันนี้เราก็ได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์แห่งวัดสังฆทานท่านเป็นพระนักเทศที่เทศในลานธรรมในวันพระใหญ่ของทุกๆพระพระอาจารย์ชาญชัยสิริวิทโยเป็นองค์ตอบปัญหาให้กับสาธุชนในวันนี้ส่วนอาตมาภาพพระยุทธจักรวโรดำเนินรายการรายการธรรมะสว่างใจออกอากาศทุกวันพุธวันพฤหัสวันศุกร์และวันเสาร์ตั้งแต่เวลา 16:00 นถึง 18:00 นสาธุชนท่านใดมีข้อสงสัยหรืออยากจะถามปัญหาเกี่ยวกับธรรมะก็สามารถโทรเข้ามาได้ที่024961163 024961163หรือจะฝากคำถามกับเจ้าหน้าที่มาได้ที่024961164 024961164 SMS 4221080 4221080ครับช่วงนี้นิมนต์พระอาจารย์พบกับญาติโยมในช่วงแรกครับนมัสการครับกราบน้อมน้อมแด่ผู้มีพระเจ้าองค์นั้นที่รู้ไกลจากกิเลสจากสุรุท่อได้ดูพระองค์เองซึ่งเป็นผู้สอนของเราเทวดามารพรมและมนุษย์ทั้งหลายพร้อมทั้งพระธรรมและพระอริยสงฆ์เจ้าทั้งหลายกราบน้อมน้อมแด่ท่านพระเดชคุณหลวงปู่สังวาลกิมโกพระเดชคุณท่านพระสนองกตปุญโญที่เป็นพ่อแม่ครูอาจารย์ของเราเหล่าเจ้าสังฆทานแล้วก็กราบขอโอกาสท่านพระเดชคุณหลวงพ่อพระครูปลัดไพรินทร์สิริวัฒโนเจ้าอาวาสหลวงปัจจุบันพร้อมทั้งครูบาอาจารย์พระมหาเถระและพระเถระทุกรูปที่อยู่ที่นี่และที่ชมทางบ้านกราบนมัสการครับก็ขอความเจริญธรรมจงมีแก่ญาติโยมสาธุชนคนดีทั้งหลายแล้วก็มาพบกันอีกในรายการธรรมะสว่างใจทำไมสว่างจะก็ธรรมะสว่างที่ใจนั้นบอกว่าแสงเทียน สว่างใจด้วยอะไรนะปัญญาใช่ไหมสว่างตาด้วยแสงไฟธรรมดาก็ตาเราจะมองเห็นอะไรได้ก็ต้องมีแสงสว่างในที่มืดเราก็มองไม่เห็นงั้นในแสงธรรมก็เช่นเดียวกันมันก็มีไอ้ตัวนี้คล้ายกันอยู่ถ้าอยู่ในที่มืดเราจะมองไม่เห็นนั่นเรียกว่าอวิชชามันมืดไม่เห็นโบราณท่านบอกมืด8ด้านเลยมืด8ด้านมาจากไหนมาจากอวิชชา8ประการนี่เองซึ่งโบราณเขาฉลาดเขาใส่มาไว้หมดแล้วฮะคำว่ามืด8ด้านนี่คือมันมืด8อย่างเราทางเลยทำให้เรามืดแล้วไม่เห็นแล้วทำให้เราโง่แล้วก็ทำให้เราหลงไม่เข้าใจในชีวิตแล้วก็สำคัญผิดนี่ไงเข้าใจผิดว่าเป็นตัวโกของโกเป็นตัวตนไปหมดเลยก็เกิดปัญหามากมายเพราะการที่มนุษย์เป็นสัตว์สังคมต้องเข้าสังคมดังนั้นสิ่งต่างๆพวกนี้ก็เลยเกิดจากความคิดปรุงแต่งต่างๆไปเองทั้งนั้นเลยเพราะฉะนั้นตรงนี้มืดแล้วไม่เห็นแต่ว่าความสว่างก็ทำให้เราเห็นเมื่อแสงสว่างมีขึ้นเนี่ยเราก็เห็นสิ่งต่างๆขึ้นมาได้เพราะฉะนั้นแสงสว่างของปัญญานั้นเกิดจากอะไรพุทธเจ้าท่านทรงค้นพบตรงนี้ขึ้นมาพระองค์ทรงใช้คำว่าก่อนที่จะออกทรงผนวดพระองค์เห็นแล้วว่าไปเจอธรรมทูตทั้ง4เทวทูตทั้ง4ที่ปรากฏให้พระองค์เห็นก็คือคนแก่คนเจ็บคนตายก่อนหน้านั้นตั้งแต่ทรงประสูติจนกระทั่งโตเติบโตขึ้นมาจนกระทั่งมีประชายาแล้วก็มีลูกเพิ่งเกิดเนี่ย29ปีนะเต็มๆไม่เคยเห็นอะไรข้างนอกเลยพระเจ้าสุโธทนะพระราชบิดาเนี่ยทรงให้อยู่แต่ในวังล้วนๆเลยล้อมไว้ในเขตพระราชวังแล้วในเขตวังนี่มีแต่คนหนุ่มคนสาวคนแก่ไม่มีให้ออกข้างนอกไปหมดคนเจ็บคนป่วยออกข้างนอกหมดไม่มีที่นี่เพราะฉะนั้นในชีวิตตลอดของพระองค์นี่ไม่เห็นเลยคนเหมือนกับคนอยู่อย่างนี้จะมั่นคงอยู่ตลอดไงแต่นี่พอออกไปประพาสข้างนอกก็ด้วยความรบเร้าพระบิดาว่าพระบิดาจะยกราชสมบัติให้จะยกให้ก็ขอไปดูประชาชนหน่อยว่าเขาอยู่กันยังไงจะได้ปกครองถูกพระบิดาก็จนด้วยปัญญานี่ก็ต้องไปก็ไปพอออกไปก็ไม่เจอครับเทวทูตธรรมเทวทูตนี่คือเทวดาในระพิษให้เห็นคือความจริงที่เป็นนั่นแหละก็ไปเห็นว่าคนไม่ได้มีแต่ตรงนี้นี่มีคนแก่ก็มีคนเจ็บก็มีคนตายก็มีไปวันแรกก็เจอคนแก่แล้วถามนั่นอะไรชนะถามว่าบางคนเขาคิดว่าพระเจ้าโง่โอ้โหขนาดเป็นนี้โง่ไม่รู้เรื่องเลยเหรอเนี่ยเรื่องจริงคือท่านไม่รู้จริงๆไม่ใช่โง่นะคือมืดที่เราบอกแล้วไงเพราะมืดนะไม่รู้เป็นอวิชชาดังนั้นท่านไม่รู้พอรู้ถามชนะนะบอกก็คนแก่พระเจ้าค่ะแล้วเราจะต้องแก่ใช่ไหมใช่พระราชบิดาก็ต้องแก่ใช่นึกขึ้นมาแล้วปัญญาเกิดแล้วแต่เราได้เห็นกันทุกวันแต่เราไม่ได้นึกตรงนี้กันใช่ไหมไม่ได้คิดอะไรเลยถัดมาก็วันที่สองไปเจอคนเจ็บนอนเจ็บป่วยอยู่เลยกระวนกระวายแย่แล้วผุพองเต็มตัวโค้งก็ลงไปจะไปช่วยประคองแต่นักพกยาพระองค์เขาเป็นโรคฝีดาษสำหรับนักสมก่อนเนี่ยเขาเป็นโรคติดต่อได้เดี๋ยวจะติดพระองค์จะลำบากเอ้าทุกคนจะต้องเป็นอย่างนี้เหรอ
ป็นพระองค์พระองค์ก็ต้องเป็นต่อไปก็ต้องมีทุกคนเป็นหมดละเกิดมาแล้วต้องเจ็บไข้ได้ป่วยหมดทุกคนไม่มีใครหนีพ้นกายนี้มันธาตุสี่ในที่สุดแล้วกลับมาก็มาเจอคนตายก็แบกมาเลยคนตายของอินเดียเขาจะแบบนั้นองค์ทรงรู้ได้ทันทีนั่นคนตายใช่ไหมท่านนักก็บอกใช่แล้วทุกคนต้องตายเกิดมาแล้วเราก็ต้องตายพระราชบิดาก็ต้องตายนึกถึงพระมารดาเลยอ๋อตายไปแล้วด้วยจริงหายไปแล้วเราไม่เคยเจอหน้าเลยในที่สุดแล้วพระองค์ก็กลับมาถึงใกล้ๆจะถึงพระราชวังอยู่แล้วก็มาเจอสมณะนั่งสงบอยู่เอ๊ะสมณะผู้สงบท่านสงบดีเห็นแล้วรู้สึกศรัทธาไงแล้วก็เรามานึกเลยพิจารณาเอ๊ะทำไมคนเราต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายแน่นอนทุกคนต้องเป็นงี้เลยจะทำยังไงแล้วก็มาพิจารณาเห็นความเอ๊ะทุกอย่างมันมีของคู่กันนะมันมีมืดก็มีสว่างมีดำก็มีขาวมีดีก็มีไม่ดีเอ๊ะมีแก่มีเจ็บมีตายมันต้องมีไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายพระองค์ก็ตำหนิตรงนี้อ้อนี่ไงทางที่จะคนจะไปพ้นหาความไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายคือสมณะความสงบนี่เองนี่รู้ตั้งแต่แรกเพราะอะไรเพราะมหาบุรุษเนี่ยสร้างเขาเรียกว่าสร้างบารมีมาเสียสงไขกำไรแสนมากับนี่ด้วยความอดทนตลอดเส้นทางมันเนี่ยมันทำให้เกิดปัญญาขึ้นมาได้มีกำลังก็มีเยอะประสูติปุ๊บเดินได้เลยเรามาดูคงก็บอกว่าจะเดินได้ยังไงอ้าวเราลองไปถามกับว่าใครเคยเห็นม้าเกิดมั้งม้าเกิดขึ้นมายังไงหรือวัวเกิดขึ้นมายังไงเคยเห็นไหมมันตกจากท้องมาแล้วมันเดินเลยนะม้าน่ะฮะต้องคนที่เคยเห็นเราจะรู้ว่าอ้อใช่ม้านี่ออกจากท้องมาปุ๊บมันเดินได้เลยฮะลูกมันเนี่ยนี่ไม่แปลกเพราะแปะเดี๋ยวก็เริ่มแข็งละไปได้แต่เดี๋ยววิ่งเลยเห็นไหมเพราะฉะนั้นสัตว์ยังได้แล้วนี่มหาบุรุษนะไม่ต้องพูดถึงใช่ถูกต้องครับเพราะนั้นเป็นเรื่องที่คนคิดไม่ถึงเพราะว่าเขาคิดอย่างนี้แล้วก็เลยมองล่วงเกินไปเพราะฉะนั้นพอพระองค์คิดได้อย่างนี้ก็องค์ก็เลยคิดว่ามีพระองค์เท่านั้นที่จะช่วยได้เพราะปริยญาณหรือประชาชนทั้งหมดนี้ไม่มีใครสามารถรู้ด้วยกำลังของบารมีไงบารมีคือกำลังใจที่มีมหาศาลที่มีพร้อมที่จะเป็นผู้เจ้าแล้วเนี่ยมันชาติสุดท้ายเป็นมหาพระโพธิสัตว์แล้วพูดง่ายท่านก็เลยว่านั้นเราต้องเสียสละอีกครั้งเห็นไหมท่านเสียสละมาตั้งแต่ครั้งเริ่มต้นที่ท่านเป็นสุเมธดาบสก่อนที่จะอธิษฐานไปเป็นพระพุทธเจ้านั่นแหละสุเมธดาบสเนี่ยในสมัยนั้นพระเทพมังกรพระเจ้าเสด็จเนี่ยเอาตัวนอนราบไปเลยนะนั่นตอนนั้นเป็นดาบสเนี่ยมีฤทธิ์แล้วด้วยห่อเดินอากาศได้แล้วมีฌานแล้วแล้วเสร็จแล้วว่าพระเจ้าเสด็จไปเสร็จแล้วพร้อมกับโลก500รูปผ่านไปพระเจ้าก็แสดงธรรมกับสาวกว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายท่านอะไรนะดาบสเนี่ยถ้าฟังธรรมเราสถาคตเดียวนี้ก็จะสำเร็จพระอรหันต์เลยแต่ท่านมีจิตเรียกว่าปรารถนาพุทธภูมิจะเป็นพระพุทธเจ้าก็ทรงพยากรณ์ให้เลยว่าจะต้องไปเกิดเป็นใครที่ไหนที่ไหนแล้วก็จะหนีชื่อว่าอะไรแล้วก็จะเป็นพระเจ้าในการนั้นพยากรณ์ไว้ให้เลยนี่คือการเสียสละที่ยิ่งใหญ่ของศาสนาพุทธให้เห็นว่าเสียสละแม้กระทั่งการเป็นพระอรหันต์ดูที่เราเนี่ยจะปฏิบัติให้เป็นพระอรหันต์เนี่ยเรายังรู้สึกโอ้โหมันยากจังทั้งที่เราก็เป็นมนุษย์เหมือนท่านนี่แหละทำไมความรู้สึกทำไมมันแตกต่างใช่ป่ะทำไมเราไม่ลองสักตั้งล่ะอย่างดีก็แค่ตายหรือไม่ทำก็ตายทำก็ตายผมคิดงี้นะผมเข้ามาก่อนจะเนี้ยจะมีอะไรเนี่ยผมทำตรงนี้แหละเอาละให้มันรู้ไปว่าเราจะได้ไม่ตายเปล่าถ้าทำเต็มที่เนี่ยถึงจะตายไปแล้วชาตินากับเบาแรงก็มาเกิดยากแน่นอนจะทำไปแล้วมันเป็นยังไงมันก็ยังถ้าได้มันก็เป็นผลของมันเลยเพราะนั้นจิตตรงนี้แหละจิตที่ตั้งมันเป็นกำลังใจเยอะก็อยู่ที่พื้นนะเราสร้างบารมีมันยังไงบารมีตัวนั้นจะเป็นตัวกำลังใจในสุดพระองค์ก็ทรงออกแสวงหาท่านบอกท่านใช้คำว่าแสวงหาอมฤตธรรมธรรมที่ไม่ตายมีแก่มีเจ็บมีตายก็ต้องมีไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายธรรมตัวนี้ที่พระองค์มาค้นหานี่แหละที่เรียกว่าอมฤตธรรมแล้วก็เจอแล้วที่เจออมฤตธรรมคืออะไรคือปฏิจจสมุปบาทนี่คือธรรมที่อยู่ต่อเนื่องกันไปแล้วตัวที่ไปรู้ตัวนี้ได้คืออะไรคือผู้รู้นี่เองที่บอกว่ารู้เป็นสติแล้วก็รู้จักรู้จำรู้จริงจนกระทั่งรู้แจ้งในอิรัญสัจธรรม4ประการนี่เองนี่ความรู้ที่พระองค์ได้มานี่คืออมฤตธรรมคือธรรมที่ไม่ตายเป็นสตินี่เองรู้แล้วก็สว่างรู้แล้วก็ฉลาดหายโง่แล้วแล้วก็ไม่หลงต่อไปครับขอโอกาสพระอาจารย์นะครับมีสายเข้าจากกรุงเทพครับโยมรุ่งครับเจริญสุขเจโยมนมัสการค่ะเจริญพรจ้าอยากถามหลวงพ่อว่านั่งสมาธิแล้วนั่งแล้วไม่ก้าวหน้าคือชอบส่งจิตออกนอกแล้วยังไงถามว่าจะทำยังไงใช่ไหม
ค่ะจะทำอะไรถึงจะได้ก้าวหน้าก็ต้องติดออกนอกก็ต้องพยายามแล้วแต่ไม่สำเร็จค่ะต้องไปเดินฮะเปลี่ยนเป็นเดินอ๋อเดินไปเดินซะก่อนใช้อริยบทเนี่ยปรับเดินเดินแล้วเราจะมายืนสักเดี๋ยวก็ได้ก่อนจะนั่งแล้วก็นั่งลงนั่งลงแล้วก็รู้อิริยาบถหลักคือรูปที่เรานั่งอยู่เนี่ยนะดูตั้งแต่ศีรษะไปเท้าด้านหลังลงไปขึ้นมาด้านข้างลงไปขึ้นมาด้านหน้าก็ลงไปก็ขึ้นมาเนี่ยดูอย่างเงี้ยแค่เนี้ยให้จิตมันเดินไปเรื่อยๆอย่าไปจดจ้องอยู่ที่เดียวโยมอย่าไปจดจ้องทำไมงั้นโยนจ้องอยู่ที่ลมจ้องอยู่ที่ปลายจมูกอย่างเดียวจ้องอยู่มันจะออกไปแน่นอน 100% จิตนี้บังคับไม่ได้โยมเราไปบังคับมันแล้วสติเรามียังอ่อนกำลังเพราะฉะนั้นใช้วิธีการเดินจิตเดินไปเรื่อยๆเดินไปตามกายเราต้องเดินไวไหมคะอย่างที่เมื่อวานที่นั่นนะดูรายการต้องเดินไวไหมคะโยมทำได้สองอย่างเลยเดินโยกมี2วิธีฮะ1เดินพิจารณาธรรมหรือเดินคิดนั่นเอง2คือเดินให้มีสติเพราะฉะนั้นเราเดินทีไหนๆจะเดินแล้วเดินทั้ง2อย่างประกอบเลยเพราะว่าเราเดินด้วยการคิดใช่มั้ยพอเราคิดมากก็ห้ามนั่งคนคิดมากเนี่ยนั่งไม่ได้หรอกนั่งแล้วมันไปเรื่อยคิดไปเรื่อยเลยเพราะนั้นเอาใช้วิธีเดินก่อนเดินเนี่ยมันจะคลายความคิดได้แล้วค่อยมานั่งเหรอคะค่ะเดินเร็วๆนะเร็วที่สุดเท่าที่เราจะเร็วได้สักเดี๋ยวนึงมันจะช้าลงพอช้าอย่าเพิ่งหยุดก็ค่อยๆเดินต่อไปแล้วเอาจิตมากำหนดรู้ที่ส้นเท้าขวาก็รู้ซ้ายก็รู้ซ้ายขวารู้ซ้ายรู้ขวาพูดซ้ายโทขวาหนอซ้ายหนอก็ได้แล้วแต่โยมจะกำหนดอะไรให้จิตนิ่งอยู่ที่การเคลื่อนไหวแต่เมื่อไหร่พอมันนั่งปุ๊บเนี่ยจิตกายนิ่งแล้วเนี่ยให้จิตมันเคลื่อนไหวเดินไปตามกายตั้งแต่ศีรษะไปเท้าเท้ามาศีรษะเรื่อยไปอย่างเงี้ยรู้ผ่านรู้ผ่านรู้ผ่านโยมทำตัวนี้นะแล้วมันจะเกิดขึ้นมาเองแต่โยมไปจ้องจดจ้องจะเมื่อไหร่จะว่างเมื่อไหร่จะนิ่งเมื่อไหร่จะเห็นอะไรเงี้ยดังนั้นไม่มีทางรับรองเราตั้งผิดแล้วนะฮะลองดูนะจิตนี้บังคับไม่ได้จิตเราเร็วมากด้วยเร็วกว่าแสงเร็วกว่าเสียงอีกจิตเราเนี่ยเพราะฉะนั้นมีวิธีคือให้รู้ได้รู้แล้วผ่านรู้แล้วผ่านรู้ไปรู้มาเขาหยุดคิดไปเองนั่นแหละสงบเองค่ะเข้าใจเนาะค่ะอาจารย์นมัสการไปลองดูนะก็เอาเจริญในธรรมค่ะสาธุสวัสดีค่ะนี่คือจริงๆแล้วอย่างที่กล่าวเสมอว่าคำว่าสัมมาทิฏฐิเนี่ยเป็นความจำเป็นมากนี่คือเมตตากรุณาของพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองที่ท่านทำไมถึงทำตรงนี้ขึ้นมาก่อนจะเป็นทีวีท่านทำวิทยุมาก่อนแล้วนะแล้วก็ไปจัดรายการในช่วงตีสามถึงตีห้าราคาถูกถ้าค่าสถานีมันจะถูกหน่อยแล้วท่านก็ทำแบบสวดมนต์ให้สวดมนต์ให้โยมได้เข้าใจสวดมนต์แปลนี่แหละจะได้รู้ว่าไอ้ที่เราสวดมนต์สวดทำไมแล้วเราได้อะไรไม่ใช่สวดให้ขังให้ศักดิ์สิทธิ์แต่สวดเพื่อเรียนรู้ในสิ่งที่พระเจ้าสอนสาธยายแล้วก็แปลออกมาเพราะเราเป็นคนไทยอ่ะท่านมหาบาลีท่านเรียนกันตั้งกี่ปีล่ะเรียนเก้าเรียนยากด้วยไม่ใช่ง่ายๆเหมือนกับเรียนภาษาอีกภาษาหนึ่งอ่ะแล้วกว่าเราจะเข้าใจได้ละเอียดอ่อนของภาษานั้นแล้วเราจะมาอ่านพระไตรปิฎกได้ให้เข้าใจชัดนานกว่าจะเข้าใจได้ถูกเพราะนั้นพระเดชคุณหลวงพ่อก็บอกว่าปริยัติเรียนได้จะเรียนไปเลยท่านจะเรียนนะเรียนจะถึงด็อกเตอร์เลยแต่ตอนนี้ท่านปฏิบัติแค่ทำสติพอท่านจะเรียนนะแต่ถ้าเมื่อไหร่ท่านลงมือปฏิบัติท่านให้ทิ้งตำราให้หมดผมได้เจอกับตัวเองแล้วครับพอปฏิบัติไปก็เชื่อท่านอ่ะเอาทิ้งไว้หน้าวัดก่อนแล้วก็มาเดินเดิมนั้นหนึ่งก็เดินทำปฏิบัติท่านบอกให้ทำก็ทำไปทำแล้วมันเกิดนะพอมันเกิดปุ๊บเอ๊ะไอ้นี่มันเกิดอะไรมันเป็นอะไรเป็นสมาธิหรือเปล่ามันขั้นไหนจะลงบัญญัติเขาก็ว่าอะไรเขาเรียกว่าอะไรเนี่ยมันอยู่ขั้นไหนแล้วเนี่ยมันต้องเป็นยังไงนี่ครับมาแล้วครับพอมาปุ๊บในที่สุดเอ๊ะทำยังไงท่านก็บอกว่ามาให้ทิ้งไปเอาทิ้งไม่ว่ามันเป็นอะไรขั้นไหนช่างมันอ่ะเราทำต่อไปก็แล้วกันทำไปอีกเจออีกเอ๊ะไอ้นี่มันคืออะไรเอ๊ะนิวรณ์ไหมนิวรณ์เป็นยังไงปรุงแต่งเลยครับครับอดไม่ได้เรื่องของความคิดของคนเนี่ยมันอดไม่ได้เรื่องสงสัยนี่มันมีอยู่เรื่อยเลยเป็นธรรมชาติของมนุษย์มากแต่นี้วันนึงก็เลยไปที่ศาลาธรรมสังเวชพอดีมีคนเสียชีวิตมาเขามาสวดอภิธรรมเนี่ยจะเผากันนั่นน่ะเขาก็เปิดเราก็มองปุ๊บมันเกิดแบบเรื่องขึ้นมาเลยนะคำถามโอ้คนตายพูดก็ไม่ได้ทำอะไรก็ไม่ได้เอาไปเผาเขาก็ไม่ว่าอะไรเฉยเลยอ๋อนี่ไงก็เป็นคนตายก็ทำไปพอจะรู้แหละตายแล้วก็เกิดอะไรขึ้นเขาบอกตายแล้วเกิดอะไรขึ้นมันจะบัญญัติไปลงเลยตายแล้วจบนะเขามันก็หยุดคิดฮะมันหยุดเองอยู่หยุดมันก็เกิดสภาวะแบบมันอิ่มมันสบายมันว่างจากความคิดนั่นแหละเริ่มต้นหยุดคิดนั่นเองเพราะฉะนั้นสมาธิคือหยุดคิดนะในขั้นต้นนะคณิกะนะอย่าพึ่งไปเอาตรงที่ว่างที่นิ่งไอ้ตรงนั้นยังไม่ถึงนิ่งไงว่างนะมันต้องอุปจารสมาธิมันจะโดดข้ามไปไม่ได้หรอกเพราะฉะนั้นเมื่อเราตั้งตรงนี้แล้วไปตั้งไว้ผิดเห็นไหมฮะเราจะไปตรงนั้นให้ได้มันไปไม่ได้ครับ
จะปลูกบ้านก็อาบทำหลังคาเลยเสาเข็มไม่ได้ตอกหลังคาอยู่ไม่ได้หรอกก็พังแน่นอนเพราะฉะนั้นกรรมฐานคือฐานที่ตั้งของการกระทำทางจิตเพราะฉะนั้นทำยังไงให้มันมีที่ตั้งจิตจะตั้งไว้ที่ไหนอ่ะบางคนบอกไปดูจิตเอาจิตไปตั้งไว้ที่จิตเหรอไปด้วยกันนั่นแหละเละเทะเลยใช่ไหมเพราะอย่าลืมว่ากายกับใจรูปกับนามกายกับจิตมันอยู่ด้วยกันเรานึกว่าเป็นเรานี่ไงมันอยู่ด้วยกันอันเดียวเนี่ยแต่เมื่อไรเราแยกเราจะรู้ว่าเอากายเป็นอย่างนึงใจเป็นอย่างนึงความรู้สึกถูกไหมฮะครับถึงได้บอกว่ามีขันห้าเนี่ยหนึ่งรูปขันกองแห่งรูปก็มีรูปที่เห็นอีกสี่ขันเนี่ยกองแห่งนามไม่เห็นแต่มีอิทธิพลเวทนาขันก็เป็นไงสุขทุกข์เฉยรู้สึกได้แต่ว่าเห็นไม่ได้สัญญาขันก็จำได้ไม่จำก็ลืมลืมก็จำแล้วก็อยากจะจำก็ไม่ได้ไม่อยากจำก็จำได้เนี่ยตาเห็นรูปก็จำไอ้ดีก็จำไม่ดีก็จำจำหมดเลยครับนี่ตัวบันทึกกรรมเราก็ไม่เห็นแต่รู้สึกได้ว่าเราจำได้ทั้งขันก็เป็นการปรุงแต่งความคิดคิดไปเรื่อยเลยไม่เห็นมันหรอกแต่ก็คิดรู้ก็คิดนะแล้วก็วิญญาณก็รู้แจ้งในหน้าที่ตาก็มีวิญญาณตาหูก็มีวิญญาณได้ยินตามต่างๆเหล่านี้แหละเพราะฉะนั้นจะเห็นว่ากายกับใจไม่เหมือนกันเมื่อเราทุกข์เรากำหนดรู้ทุกข์กายเป็นยังไงทุกข์ใจเป็นยังไงนี่เราจะเริ่มเข้าใจแล้วเห็นไหมมันไม่ใช่ทุกข์สุขเฉย3อย่างเวทนาเนี่ยเป็น5สุขกายสุขเวทนาสุขใจก็โสมนัสเวทนาทุกข์กายก็ทุกขเวทนาถ้าทุกข์ใจก็โทมนัสเวทนาแต่ไม่สุขไม่ทุกข์ก็เป็นอุเบกขาเวทนาในเวทนา5จะเป็นอย่างนี้เราจะมองเห็นภาพว่ามันจะแยกกันอยู่ด้วยนั่นตรงนี้แหละที่เราต้องทำความเข้าใจให้ถูกตั้งแต่เริ่มต้นว่าเราปฏิบัติเนี่ยเราฝึกนะเราไม่ได้ทำอะไรให้เป็นอะไรแต่ว่าเราจะฝึกฝนสติให้มันเกิดขึ้นเท่านั้นเองคนที่มีสติก็จะเป็นคนไม่ขี้ลืมไม่ขี้หลงไม่ขี้โกรธครับผมไม่ขี้ต่างๆเนี่ยมันจะเกิดขึ้นฮะครับก็ขอกราบพระอาจารย์นะครับก็มีสายเข้าจากกรุงเทพครับโยมน้ำทิพย์ครับเจริญสุขจะโยมสวัสดีครับได้ยินไหมคะเจริญพรได้ยินหลวงพ่อได้ยินไหมคะได้ยินจ้ะชัดหรือเปล่าคะชัดจ้ะอ๋อชัดหลวงพ่อที่หลวงพ่อพูดว่ารู้แล้วเฉยรู้แล้วเฉยนี่คือนิโรธเหรอคะไม่ใช่ฮะรู้แล้วไม่ว่าใช่ค่ะที่หลวงพ่อว่ามันยังไม่ทันเฉยหรอกเฉยยากไม่ว่าไปเฉยอ่ะปล่อยวางมันจะให้คำว่าปล่อยวางมันก็จะไปติดใจคำว่าปล่อยวางอยู่แต่ถ้าเราไม่ว่ามันก็จะมันก็เป็นลอยๆอยู่งั้นแหละหนักๆมันจะค่อยขัดเกลาเราไปจนกระทั่งมันเฉยมันเองได้คือการดับของความคิดนั่นแหละจะเรียกว่านิโรธก็ได้แต่นิโรธเนี่ยมันจะดับได้3ขั้นตอนด้วยการปฏิบัติของเรานะฮะอันนี้เป็นเรื่องของการที่ว่าจะไปเอาตัวเป็นว่าเป็นอย่างนั้นเลยมันยังไม่ใช่อย่าลืมว่าเราปฏิบัติเมื่อไหร่เราฝึกฝนเมื่อนั้นเรากำลังฝึกทำนะฮะถ้าเราจำตรงนั้นได้ว่าเราทำเมื่อไหร่เรากำลังฝึกสติเท่านั้นพอแล้วเดี๋ยวผลที่จะเกิดขึ้นมามันจะเกิดขึ้นเองแต่เราไปตั้งว่าฝึกอย่างนี้เราจะได้อะไรตามทางโลกที่คิดน่ะมันจะไม่ได้อะไรมันจะขัดมันทำให้เราสับสนแล้วก็ติดขัดได้ง่ายนะคืออย่างนี้หลวงพ่อได้โยมว่าหลวงพ่อใจกว้างอะค่ะแล้วก็มีอะไรก็บอกหมดเลยแล้วก็แบบจิตสะอาดมากเลยอะถูกต้องโยมก็หลวงพ่อบอกว่าถ้ารู้แล้วก็ไม่ว่าอะไรรู้แล้วไม่ว่าอะไรแล้วทีนี้โยมก็ไปฝึกทำก็หมายถึงว่ามันก็จะเจอเหมือนกับว่าจะคลายไปเยอะเลยอะค่ะใช่ครับแต่ก่อนถ้าเราไปยินดีแล้วมันจะตุงใหญ่เลยอะใช่มันเยอะเป็นเราไงเราจะได้โน่นได้นี่แล้วยอมเข้าใจแล้วทีนี้นั่นแหละฮะต้องลองมือแล้วจะเข้าใจไม่ว่าอะไรมันจะไม่ไปต่อมันไปไม่เป็นอ่ะหลวงพ่อใช่นั่นระดับแล้วค่ะแต่จะเรียกนี้โลกก็ได้แต่ยังไม่ถึงขั้นนะแต่ยอมทำถูกค่ะฟังหลวงพ่อเข้าใจเนาะถูกต้องฮะเดินต่อไปทำแล้วมันจะหายไปเนี่ยความงุนงงรำคาญใจมันหายไปทุกเรื่องความโกรธมียินร้ายหลวงพ่อถูกต้องมันจะค่อยๆหายไปเองนั่นแน่เราทำเพื่อสิ่งนั้นเพื่อความรู้ยิ่งเป็นไปเพื่อความรู้จริงเป็นไปเพื่อความดับที่สุดแล้วมันจะดับให้เราเห็นหมดเพราะทุกอย่างดับหมดก็สบายทุกดับไปก็เป็นสุขเนาะใช่ไหมฮะก็ทำต่อไปนะทำได้ถูกต้องแล้วก็เจริญในธรรมยิ่งขึ้นไปฮะคงวางไปแล้วมั้งฮะก็ถึงได้บอกว่าสิ่งที่บอกแล้วไงว่าความไม่รู้นั้นพระเจ้าถึงออกมาค้นหาอมฤตธรรมธรรมที่ไม่ตายนี่ไงครับดังนั้นตัวนั้นที่พระองค์ค้นก็คือสตินี่เองพอมีสติรู้ตัวองค์ทำมาหลายวิธีอันดับที่แรกคือไปเรียนรู้เรื่องของสมาธิจากครูทั้งสองท่านอาราดาบทกับอุทกดาบทได้ฌาน7ได้สมาธิ7สมาบัติ7สมาบัติ8เรื่องฌาน7ฌาน8ได้มาแล้วตรงนี้สามารถที่จะห่อเหินในอากาศให้ตัวอย่างที่เทวราชเคยทำได้ทีนี้ว่าพระองค์ก็มามองแล้วเอ๊ยยังไม่ใช่
มันยังพอออกจากฌานปุ๊บมันก็คิดถึงลูกถึงเมียอีกพอตอนเข้าปุ๊บมันก็อยู่ในฌานรู้สงบไปตามนั้นตามลำดับของฌานมีความสุขอย่างนี้แต่พอออกจากฌานปุ๊บคิดถึงลูกถึงเมียอีกแล้วเอ๊ะมันไม่หลุดนี่นะพระองค์ก็นี่คือมหาบุรุษที่ใช้ปัญญารู้แต่ว่ามันจะต้องมีวิธีเพราะนั้นพระองค์ไปเรียนมาแล้วแล้วพระองค์สำเร็จด้วยฌานมันจะไม่ใช่พระพุทธเจ้าพระองค์จะต้องเป็นสาวกของอรหัตตบุตรหรืออุทกดาบทเท่านั้นนะเพราะนั้นทุกท่านที่ปฏิบัติอยู่อย่าสำคัญผิดนะว่าเรียนไปแล้วมาทำเองกูรู้เองเป็นกูนะจะบอกให้ไม่ใช่ไม่มีทางเลยเดี๋ยวอย่าลืมว่าเราเป็นสาวกภูมินะเป็นสาวกเจ้าสาวกเป็นผู้มีหน้าที่อะไรทำตามคำสอนของท่านนะเพราะฉะนั้นคำสอนของพระเจ้าเนี่ยครูบาอาจารย์เราเนี่ยท่านเรียนรู้แล้วท่านปฏิบัติเป็นผลมาแล้วเพราะฉะนั้นท่านถึงมาถ่ายทอดต่อมาเรารับจากท่านเนี่ยนี่เรารับตรงๆแล้วนะมันเป็นประสบการณ์เป็นปฏิเวทเลยที่ท่านเอามาบอกเรามันง่ายขึ้นไงถ้าเราไปควานเองอีกนานแต่คิดว่าจะทำเองแล้วสำเร็จเองต้องไม่เรียนรู้จากใครนะเป็นพระเจ้าต้องรู้เองอย่างนั้นนี่เรื่องจริงเพราะฉะนั้นทำจิตในนี้ให้ถูกเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วผิดพลาดตรงนี้แหละคนมีความรู้จะเป็นงั้นแหละฮะก็เอามาแล้วกูทำเองกูทำได้ไม่ได้ไปเรียนจากใครเลยแต่หารู้ไม่อ่านหนังสือก็เยอะไปถามอาจารย์มันก็หลายอาจารย์แต่ไม่ยอมรับหมดเลย คนที่เข้าถึงธรรมจริงเนี่ยแม้กระทั่งลมหายใจก็มีพระคุณนะครับจะรู้มากเลยทุกอย่างที่ประกอบเรานี่มีพระคุณหมดเลยครับเป็นครูเราหมดครับขอโอกาสพระอาจารย์นะครับก็มีสายเข้าจากนครปฐมครับโยมนีครับเจริญสุขจะโยมนมัสการพระคุณเจ้าทั้งสองนะครับเจริญพรอยากจะฝากคำถามทั้งสามข้อแล้วเดี๋ยวจะฟังทางทีวีเพราะว่าฟังทางโทรศัพท์ไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่ได้ครับข้อหนึ่งนะคะคนที่ที่อิจฉาริษยาเนี่ยแล้วก็มองคนนี้ในรถเนี่ยจะแก้ไขแล้วก็ปฏิบัติอย่างไรคะข้อที่สองนะคะถ้าเบื่อในการสวดมนต์เนี่ยจะทำยังไงคะข้อที่สามนะคะเมื่อเกิดเวทนาหรือว่าเกิดความคิดฟุ้งซ่านเนี่ยค่ะตัวรู้เนี่ยควรเข้าไปสัมผัสกับเวทนาและความคิดต่างๆหรือว่าควรมองดูอยู่ห่างๆคะแค่นี้นะคะจำก็ว่ายังไงครับข้อที่หนึ่งข้อหนึ่งก็อิจฉาริษยาครับจะแก้ยังไงแก้ไขยังไงครับถ้าอิจฉาริษยาจะแก้ยังไงย้อนต้องคิดกลับนะพยายามเขาเรียกว่าพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสคนเขาจะอิจฉาคนประเภทไหนล่ะไม่ว่าคนก็อิจฉาคนประเภทไหนอ่ะอิจฉาคนที่สวยกว่าคนที่รวยกว่าคนที่เก่งกว่าคนที่ดีกว่าถูกไหมใช่ครับเพราะฉะนั้นเขาชมเรานะว่าไปแล้วเขาอิจฉาเราเนี่ยเขาชมเรานะเราต้องขอบคุณยืดเลยฮะอาตมาเป็นตั้งแต่เด็กๆนะโยมใครอิจฉาเนี่ยโอ้ขอบคุณนะเขายกย่องเราอ่ะโยมต้องคิดงี้ให้ได้แล้วเรื่องจริงมันเป็นงั้นซะด้วยทำไมเราต้องไปโกรธกับไอ้ตัวเขาอิจฉาแล้วก็ทำอะไรเราไม่ได้แต่เราไปรู้สึกไม่ดีแล้วก็เป็นทุกข์ที่เรานี่ไงเพราะเราเข้าใจผิดเพราะนั้นพลิกวิกฤตไม่เป็นอากาศนะให้คิดว่านี่เขาอิจฉาแสดงว่าเขายกย่องเรานะเขายอมลดตัวเองลงไปเลยนะแล้วก็ขอบคุณเขาก็จะเฉยไปตอนนั้นเองแล้วโยมก็ไปเดินต่อไปข้อต่อไปครับข้อสองก็ถ้าเบื่อในการสวดมนต์ไหว้พระนี่จะให้ทำยังไงครับถ้าเบื่อตรงนี้ก็ไปเดินอะวิธีแก้ความเบื่อก็คือไปเดินเดินไปเดินมาเดินไปเดินมาให้เร็วๆเนี่ยเดินกลับไปกลับมาที่อาจารย์แนะนําเสมอเนี่ยเริ่มต้นเดินเร็วๆให้เท่าที่เราจะเร็วได้ตามกําลังเราเนี่ยกลับไปกลับมาระยะทางสักประมาณจะประมาณเป็นกี่เมตรดีอ่ะจะอาจมาใช้นับเป็น9อ่ะ25ครับใช้นับ9อ่ะ1 2 3เนี่ย20ถึง25ประมาณระยะทางเดินตรงๆเนี่ยแต่ถ้ามันมีไม่พอไม่เป็นไรก็เอาเท่าที่มีแล้วก็เดินกลับไปกลับมาเร็วๆเร็วๆเร็วๆนานเท่าไหร่ก็แล้วแต่ถ้าได้สักครึ่งชั่วโมงขึ้นไปก็จะดีแต่ใหม่ๆไม่ได้หรอกอันนี้พอเดินไปแล้วพอมันเริ่มช้ามันก็จะเริ่มเหนื่อยก็จะช้าลงแล้วนะพอมันเริ่มช้าก็อย่าเพิ่งหยุดก็เดินต่อไปพอเริ่มช้าปุ๊บตอนนี้เอาจิตมาไว้ที่ส้นเลยกำหนดรู้ที่ส้นเดินอยู่ปกตินะไม่ต้องใช้ส้นเดินหรอกเดินธรรมดาปกติแต่เอาจิตไปรู้ตรงนั้นตรงนั้นเพราะส้นเนี่ยมันจะเตือนถึงเท้าต่อทั้งเท้าเลยก็รู้ขวารู้ซ้ายรู้ขวาพุทธซ้ายโถขวาหนอซ้ายหนอก็ได้กำหนดอะไรก็ได้ที่เราจะกำหนดให้รู้เอาจิตไปนิ่งไว้ตรงนั้นเดินไปเดินไปสักพักนึงเสร็จแล้วก็ไปยืนหยุดยืนอยู่กับที่เดินสักระยะหนึ่งพอรู้สึกเอาละพอละเราก็ไปยืนกำหนดรู้ตั้งแต่ที่ศีรษะไปเท้าผ่านด้านหลังขึ้นมาแล้วก็ผ่านด้านข้างลงไปขึ้นมาแล้วก็ด้านหน้าลงไปก็ขึ้นมาดูอยู่อย่างเงี้ยฮะดูวนๆรอบๆสักเดี๋ยวที่ว่าเราเอาละพอละก็เข้าไปแต่นี้ก็จะไปสวดมนต์แล้วโยมจะเริ่มต้นสวดได้
นะลองเปลี่ยนอารมณ์แบบนี้ดูนะและด้วยวิธีการอย่างนี้แหละเดินนี่จะแก้ไขความคิดต่างๆพวกนี้ได้ไอ้ตัวที่เบื่อหน่ายท้อถอยมันเป็นเรื่องของนิวรณ์โยมนิวรณ์มันไม่ทำนะเพราะนั้นเราไปทำตรงเดินซะก่อนเดินแบบไม่ต้องตั้งอะไรไม่ต้องกำหนดอะไรทั้งนั้นเลยนะเริ่มต้นเดินเนี่ยฟรีสไตล์เลยเดินไงก็ได้เดินร้องเพลงก็ได้เริ่มต้นจะร้องเพลงก็ได้จะคิดแล้วก็ปล่อยคิดเลยแต่เดินให้เร็วมีความแม้ว่าต้องเดินให้เร็วเท่านั้นเร็วที่สุดเท่าที่เราจะเร็วได้ข้อ3ครับข้อ3จำไม่ได้ครับอาจารย์ข้อ3ก็ไม่ทันได้ฟังเหมือนกันพอตอบแล้วตรงนี้จะฟังไม่ทัน3ที่3ข้อก็เดี๋ยวทีหลังต้องจดให้หน่อยครับผมได้ครับก็คงประมาณนี้นะตะกี้นี้ก็จำไม่ได้ว่าอะไรที่จดเพราะนั้นการถามตรงนี้มันก็จะมีนิดหน่อยจะบอกว่าเรื่องของนั่งแล้วคิดมากหรือเปล่านั่งสมาธิแล้วคิดแล้วมันจะทำยังไงใช่ไหมฮะรู้สึกว่าเป็นการทำนองเนี้ยเหมือนก็นั่งแล้วมันเกิดจิตมันฟุ้งซ่านมันคิดมากเราจะแก้ไขยังไงตัวนี้ก็เช่นเดียวกันก็ไปแก้โดยวิธีเดินกันโยมถ้ามันจิตมันฟุ้งซ่านนะเพราะดังที่กล่าวแล้วว่าเวลาจิตมันคิดมากๆเนี่ยเขาห้ามนั่งนะวิธีการนั่งเนี่ยตอนนี้เรามาเข้าใจผิดกันว่านั่งสมาธิติดใจกันมาตลอดตั้งแต่ไหนแต่ไรกันแต่ดึกดำบรรพ์เลยเพราะฉะนั้นเราจะคิดว่าการทำสมาธิคือการมานั่งอย่างเดียวนี่ไงก็เลยผิดพลาดแต่เราไปเดินไปเรียนรู้มรรคมีองค์8ดูจะรู้ว่าเป็นไงพระเจ้าให้ทำมรรคคือทางเดินมี8ประการที่จะกระทำนั้นตัวกระทำคือท่านบอกว่าสติเป็นเหตุผลที่ได้รับคือสมาธิสัมมาสติคือสติที่รู้กายเรารู้ใจเราไม่รู้ข้างนอกไม่รู้ใครเป็นสัมมาสติผลที่รับคือสัมมาสมาธิเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นสมาธิเป็นเหตุให้เกิดปัญญาเมื่อจิตสงบแล้วย่อมรู้จริงรู้เห็นตามเป็นจริงก็เป็นปัญญาเพราะฉะนั้นสังเกตให้ดีว่าสมาธิแทบจะไม่ต้องทำแต่ที่ทำคือทำสติเราทำสติอยู่ที่ตัวเองเท่านั้นเองนี่คือมรรคมีองค์8ในการทำเนี่ยเขาเรียกว่าเจริญมรรคเจริญสติด้วยความเพียรชอบเท่านั้นเองมันก็จะเกิดสมาธิความตั้งมั่นของจิตขึ้นมาครับพ่อขอการพระอาจารย์นะครับก็มีสายเข้าจากนครสวรรค์นะครับโยมจินดาครับเจริญสุขจะโยมสมัชการค่ะเจริญพรสมัชการหลวงพ่อแล้วก็หลวงพี่จ้ะค่ะจ้าถามได้เลยโยมจ้าถามได้เลยไหมคะหนูอยากจะถามหลวงพ่อว่าการสวดอิติปิโส108จบค่ะจำเป็นไหมคะที่จะต้องสวดรวดเดียวจบหรือว่าสวดเว้นวรรคไปบ้างอะไรเงี้ยนะคะเป็นกุศโลบายที่ท่านให้เราจิตเราตั้งมั่นอยู่ที่นั่นแล้วการสวดอิติปิโสเนี่ยเป็นการสรรเสริญพุทธคุณคุณของพระเจ้าพุทธคุณ9อย่างอยู่ในนี้หมดเลยเพราะการสรรเสริญพระเจ้าเนี่ยเทวดาก็ฟังรู้เรื่องเขาอนุโมทนาก็มาคุ้มครองเราเหมือนกันดังนั้นจำเป็นไหมต้องสวดต่อเนื่องกัน108ไม่หรอกค่ะเท่าไหร่ที่เท่าที่เราจะทำได้ใหม่ๆทำไปอย่างนั้นแล้วมันก็จะพัฒนาขึ้นจนกระทั่งมันครบมันเองได้ใช่ไหมเราเริ่มต้นใหม่ๆเนี่ยเราเริ่มออกวิ่งเนี่ย5นาที10นาทีเราก็เหนื่อยแล้วใช่ไหมเราจะเอาทีเดียวเราจะวิ่งสักชั่วโมงหมดสิทธิ์เป็นไปไม่ได้แล้วเพราะฉะนั้นเราก็วิ่งไปเนี้ยวิ่งไปเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับมันก็จะเพิ่มไปจนที่สุดทำได้นะค่ะค่ะขอบคุณค่ะนักการค่ะเจริญพรจ้าสาธุคือคิดสวดได้เนี่ยถือว่าทำเถอะมันเป็นทางที่เราเข้ามาแล้วบางคนบอกสวดมนต์ในรถไม่ได้จะบาปโอ้โหบาปที่ไหนล่ะจิตเราเนี่ยถึงพระได้เมื่อไหร่มันบุญเมื่อนั้นเลยอย่าไปเข้าใจผิดอย่างนั้นมันทำได้ตลอดฮะเราสามารถที่จะเดินไปไหนจะทำอะไรเราก็คิดสวดมนต์ไปเนี่ยโอ้เป็นบุญไปเรื่อยเลยสติอยู่ในตัวด้วยเป็นการทำสติเจริญสติไปในตัวท่านเจ้าพระคุณพระเดชพระญาณสังวรอดีตสมเด็จสังฆราชที่ท่านได้ลาสังขารไปแล้วเนี่ยองค์ตรัสไว้เสมอว่าการสวดมนต์เนี่ยถึงเราจะไม่รู้มันเป็นภาษาบาลีเราไม่รู้ความหมายเราตั้งสติสวดไปเนี่ยก็เกิดสมาธิได้คิดหยุดคิดได้ตั้งมั่นอยู่แต่ถ้าเราสวดไปแล้วแล้วเกิดมันเป็นบาลีแต่ว่ามีแปลภาษาไทยให้รู้ด้วยธรรมะตั้งสติสวดไปสวดไปเนี่ยสมาธิก็เกิดแล้วก็ได้ปัญญาด้วยเพราะฉะนั้นการสวดเนี่ยไม่ว่าทุกไหนไม่ว่าที่ไหนเราถือการเคารพกับไม่เคารพเท่านั้นเองถ้าเราอยู่ในห้องพระหรืออยู่ต่อหน้าพระเราต้องแสดงความเคารพอันนั้นอย่างหนึ่งแต่เราอยู่ส่วนตัวของเราเนี่ยยังไงก็ได้นอนก็สวดได้สวดจนกว่าจะหลับไปก็ได้เป็นทางไปแก้โรคนอนไม่หลับได้ครับก็ขอการพระอาจารย์นะครับก็มีสายเข้าจากนนทบุรีนะครับโยมสุนทรครับเจริญสุขจะโยมมาสักการะท่านครับเจริญพรแฟนพันธุ์แท้
ท่านชันชัยครับตอนนี้เสียงท่านไม่ดับเลยนะเยี่ยมเลยท่านชันชัยมันเป็นของมันแล้วแต่เหตุปัจจัยฮะเออท่านชันชัยครับอย่างที่บอกว่าสวดอิติปิโส108เนี่ยนะสวดเฉพาะพุทธคุณหรือว่าสวดทั้งหมดเลยฮะก็เขาสวดอิติปิโส108ครั้งอิติปิโสจนครบอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยพุทธคุณ1ท่อน1ท่อนน่ะมันพุทธคุณ9ก็อิติปิโสภควาจนถึงภควาติฮะเขาตรวจกันอย่างนั้นแหละอ๋อไม่ตรวจให้จบเลยเหรอท่านใช่จบเลยฮะอนุตตรังปุญญะเขตังโลกัสสาติใช่ไหมใช่อ๋อตรวจถึงตรงนั้นก็ขอพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณเลยท่านไม่ใช่พุทธคุณนี่อย่างเดียวไงที่เขาพูดเนี่ย108เนี่ยหมายถึงพุทธคุณอย่างเดียวของหลวงพ่อจรัญท่านแนะนำให้ทำหนึ่งพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณพอจบแล้วใช่ไหมก็มาเป็นพุทธคุณอย่างเดียวเท่ากับอายุเราบวกหนึ่งที่ท่านให้ทำนะครับถัดมาก็จะมีแบบ108ไอ้108นี่มันแต่เดิมก็คือเป็นเรื่องของไสยศาสตร์ก็เอามาใช้กันคาถาอาคมพวกนี้มันจะขังมันอะไรที่มันทำต่อเนื่องคือทำให้จิตตั้งมั่นนั่นเองจิตมันจะมีสมาธิมันก็เกิดพลังขึ้นมาถ้าเราทำแบบคมเลยต่อเนื่องไปเงี้ย108เนี่ยมันก็เยอะเหมือนนะจิตสงบไปแล้วน่ะอิติปิโสภควาติใช่เฉพาะถึงตรงนั้นเท่านั้นเองโลกัสสาติเยอะท่านเหรอคือเราสวดธรรมดาใช่ไหมพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณแล้วใช่ครับแล้วเราก็เอาแต่พุทธคุณอย่างเดียว108ที่เขาพูดถึงเนี่ยครับได้ก็ใช้เป็นภาวนาฮะเป็นบริกรรมภาวนาแต่เราสวดครั้งแรกให้จบไปก่อนใช่ไหมท่านใช่ก็คือเราตั้งเป็นแบบไม่ต้องก็ได้ถ้าเราจะสวดแบบนี้อย่างเดียวก็ได้ อย่างเดียวเรื่อยไปเลยเหมือนกับถ้าพุทธคุณจะว่าไปแล้วก็พุทโธก็อันเดียวกันที่เราภาวนาพุทไอ้บริกรรมพุทโธไปเนี่ยอันเดียวกันเหมือนกันครับนึกถึงพระพุทธเจ้าเหมือนกันแต่ในพุทธคุณที่เราสวดเนี่ยมันมีตัวแปรให้เราเข้าใจด้วยไงว่าพระพุทธเจ้ามีคุณอย่างไรบ้างใช่ไหมเพราะเหตุอย่างนี้อย่างนี้ผู้มีภาคเจ้านั้นอรหันต์เป็นผู้ไกลจากกิเลสใช่ไหมสัมมาสัมพุทโธเป็นผู้ตรัสรู้ชอบได้โดยพระเองเนี่ยแต่ละอย่างละอย่างมันจะมีเราจะเข้าใจขึ้นมาเท่านั้นเองครับก็เป็นข้อดีครับแล้วอย่างหายใจเข้าพุทธหายใจออกโทนับหนึ่งนับสองนับสามนี่นะท่านนะกับเกสาโลมานะขาทันตาตะโจนี่อันไหนไม่ได้สมาธิเร็วดีกว่ากันครับท่านแล้วแต่ฮะใครชอบรับประทานอะไรบางคนพูดตัวเร็วบางคนตรงนั้นเร็วแล้วแต่ไม่แน่นอนอันไหนไม่ใช่เป็นสมาธิได้เร็วกว่าครับท่านไม่มีจำกัดไม่เที่ยงเลยครับมันอยู่ที่ใครชอบไงจริตใครอยู่ตรงไหนแล้วเราเองเหมือนกันเมื่อเราจริตเราเนี่ยว่าบางทีบางวันก็ไม่ตรงกันใช่ไหมอารมณ์เราดูอารมณ์เราเนี่ยวันอารมณ์ดีอารมณ์ไม่ดีอย่างเงี้ยบางทีใช้ตรงนี้ดีอีกอันนึงไม่ดีบางทีใช้อีกอันนึงดีอันนี้ไม่ดีก็แล้วแต่มันไม่แน่นอนเราก็ใช้วิธีจับเราตรงนี้เป็นแค่เหยื่อล่อเท่านั้นโดยทั้งหมดแล้วเนี่ยทั้งหมดทั้งหลายทั้งปวงที่ใช้เป็นบริกรรมที่มาบริกรรมท่องบทเนี่ยนะครับเป็นเหยื่อล่อเท่านั้นเองไม่ให้จิตมันออกไปไกลให้มันอยู่กับเหยื่อตรงนี้แต่ถ้าใครสามารถอย่างดูลมหายใจก็ดูไปเลยดูผมก็เล็บหนังก็นึกไปเลยโดยไม่ต้องบริกรรมก็ใช้ได้ถือว่าจิตตอนนั้นก็ตั้งมั่นดีพอสมควรแล้วก็เลยไม่ต้องใช้บริกรรมแล้วถ้าผมผู้ใหม่จะต้องฝันหนังนี่เราก็ไม่ต้องเกี่ยวกับลมหายใจใช่ไหมท่านก็มันดูแต่ตรงนี้ไงมันคนละอย่างกันแล้วคนละอย่างมันต้องเอาไปอารมณ์เดียวต้องตั้งมั่นอยู่อย่างเดียวไปเรื่อยๆอย่างนั้นนะครับเป็นอุบายว่าทำยังไงจิตให้จิตมันเกาะอยู่กับกายนั่นแหละจะทำไงก็ได้เราจะมีอุบายพระเจ้าสอนทั้ง40อย่างอุบายใช่ไหมนึกถึงเทวดาก็ใหญ่ก็มีเทวตานุสตินึกถึงทานก็ทานอนุสติก็มีนึกถึงทานที่เราบริจาคนึกไปนึกมาก็ปิติเกิดก็เกิดสมาธิได้เหมือนกันศีลานุสติก็นึกถึงศีลที่เรารักษาเห็นไหมแต่จะบอกให้ว่าประเดี๋ยวคุณหลวงพ่อสนองก็สอนสุดยอดแล้วแต่ลูกศิษย์เนี่ยมันเอาไปทำกันน้อยมันไม่เข้าใจตรงนี้นะโยมท่านบอกว่าบุญไม่มีอะไรบุญคือฝึกสติศีลคือสติสมาธิคือควบคุมสติโยมเข้าใจว่าไงครับเข้าใจว่าไงศีลเป็นสติยังไงอ่ะนะครับใช่ไหมศีลคือการสำรวมระหว่างกายกับวาจาใช่ครับใช่ไหมไม่ไปเบียดเบียนคนอื่นและตัวเองแล้วเอาอะไรสำรวมก็ทั้งใช้จิตใช่ไหมแล้วจิตต้องมีสติด้วยถ้าไม่มีสติจิตก็ออกไปข้างนอกไปสติข้างนอกถูกไหมฮะไม่อยู่ที่นี่เพราะฉะนั้นจิตที่มีสติมาสำรวมระหว่างกายกับวาจานี่จึงชื่อว่าบุญเป็นฝึกสติอยู่บนพื้นฐานของศีลที่เราสำรวมระวังอยู่นี่คือการรักษาศีลนะแล้วฝึกสติไปด้วยแล้วเสร็จแล้วพอฝึกไปอย่างนี้นะข้าวเนื้อจิตไม่ออกไปคิดเรื่องข้างนอกอยู่แต่เราอยู่แต่สำรวมระวังคอยระวังการพูดระวังกายเรากายกับวาจาเรื่อยไปเรื่อยไปนะข้าวหยุดคิดขึ้นมา
เนี่ยเป็นสมาธิจิตตั้งมั่นเมื่อจิตตั้งมั่นเป็นสมาธิแล้วเนี่ยก็คุมสติไม่ให้ออกนอกกายเนี่ยสัมมาสมาธิเนี่ยมรรคมีองค์8แบบย่อที่หลวงพ่อท่านให้มานานแล้วนะจับแค่นี้ไปทำโยมเออแน่นอนเลยตรงเนี้ยโยมทำได้ตลอดเลยทำอะไรได้ตลอดทำอะไรสะสมไปเรื่อยเลยตรงเนี้ยท่านชายฮะฮะอย่างเพราะว่าเราถือศีลทุกเรารับศีล5เนี่ยนะชายนะแล้วเราผิดบ้างไม่ผิดบ้างเงี้ยการตกนรกมันตกยังไงอ่ะท่านไม่ใช่แล้วคนไม่รับศีลก็ตกเยอะดิคือรับบ้างไม่รับบ้างอย่างเงี้ยท่านไม่ใช่ปัญหานั่นคือพยายามจะทำนั่นคือเจตนาตัวนั้นเป็นเจตนาดีแล้วนะเจตนาเป็นบุญแต่ถ้าเราไม่รับเลยไม่เอาเราไม่เชื่อไอ้นั้นมีเจตนาที่ไม่รับแล้วเป็นไงมันก็จะทำผิดพลาดได้ง่ายขึ้นไอ้คนมีศีลก็มีเครื่องกั้นมันจะผิดพลาดหรือจะอะไรก็น้อยลงก็มีเครื่องกั้นไว้ไงแล้วเครื่องนี้ก็เป็นเครื่องชำระเมื่อเรามีคานกั้นอยู่ตรงนี้เราไม่ลงไปที่ต่ำเนี่ยมันก็จะไม่ค่อยไปเคลอะไปเลอะเทอะเห็นไหมก็เริ่มสะอาดขึ้นเท่านั้นเองแต่ถ้าเราไม่มีเครื่องกั้นนี่มันก็ลงง่ายเลยเดินๆน้ําอยากลงก็ลงเลยขี้โคลนอ่ะใช่ป่ะอย่างพวกบางแต่ส่วนมากเราไม่ค่อยดื่มเลยนะท่านนะเข้าใจแล้วบางวันเรามาดื่มเนี่ยมันตกล็อกวันเดียวหรือว่าไงท่านมีอยู่ข้อนึงท่านบอกว่าเมื่อดื่มแล้วขาดสตินั่นน่ะมันถึงจะครบองค์แต่ถ้าดื่มแล้วยังไม่ขาดสติยังไม่ครบองค์ไม่ครบเหรอท่านถูกต้องก็ยังไม่ถือว่าผิดยังไม่ไปทําร้ายคนอื่นยังไม่ทำให้ขาดสติแล้วก็ผิดพลาดอะไรยังไม่ทำให้คนอื่นเดือดร้อนใช่ไหมท่านถูกต้องในแล้วตัวเองด้วยต้องตัวเองด้วยบางคนดื่มเพื่อสุขภาพก็มีเห็นไหมดื่มวายดื่มอะไรเงี้ยหรือว่าเล็กๆน้อยๆเงี้ยอันนั้นก็ถือว่าโอเคอยู่ยาสมัยก่อนก็ยังมีขนาดพระก็ยังอนุญาตเลยใช่ไหมครับเราเส้นตอกที่ว่ากันเนี้ยคือเป็นยาดองเหล้าสมัยก่อนมันจะมียาดองพวกนี้เยอะก็จะใช้ยาใช่เพราะฉะนั้นถ้าเป็นยาจริงๆมันก็เป็นยาเจตนาเรารู้อยู่กับใจเพราะนั้นถ้าสมมติเราทำไปแล้วมันเกิดพลาดเนี่ยเราก็นึกกลับมาเลยถ้าเรารู้ตัวว่าเราผิดแล้วใช่ไหมนี่คือสติที่รู้ได้ถือว่าใช้ได้ไม่ใช่ผิดแล้วรู้ไม่รู้เลยอันนี้การรักษาศีลก็ได้เหมือนกันจะได้น้อยแต่ถ้าสามารถรู้ปุ๊บนี่ได้มากขึ้นแล้วนะเป็นสติรู้แล้วเมื่อรู้อย่างนี้ทำไงก็นึกถึงเลยพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พระพุทธเจ้าข้าพเจ้าผิดไปแล้วนะในข้อนี้ต่อไปจะสำรวมระวังไว้ให้ดีต่อไปเนี่ยศีลกลับมาแล้วเท่านี้เองเขาเรียกว่าผิดแล้วแก้ไงคนดีชอบแก้ไขเราแก้ไขแล้วไม่ใช่ผิดแล้วก็เลยตามเลยงั้นเฮ้ยวันนี้ผิดแล้วกินเหล้าเอาซอยให้หนักเลยงี้ให้เมาเต็มที่เลยครับจบเลยนะเห็นป่ะคนเรามักจะเป็นงั้นน่ะท่านอาจารย์ชัยครับแล้วอย่างไม่ชีนี่รับศีลกี่ข้อครับท่านอาจารย์ฮะไม่ชีฮะไม่ชี10ฮะไม่ชีว่าสังฆทานจะรับเป็นศีล10ตามหลักของไม่ชีต้องเป็นศีล10นะฮะมันจะเพิ่มตัวนี้มาคือศีลเนนนั่นเองเหมือนกับเนนทุกอย่างในข้อที่7เนี่ยจะแบ่งออกเป็น2นะก็เป็น9ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นแล้วข้อที่10เพิ่มขึ้นมาคือชาตะรูปะรัชตะปฏิฆานาไม่พอใจในเงินและทองไม่ชีจะจับเงินจับทองไม่ได้ถ้าเป็นไม่ชีไม่งั้นก็จะเป็นแค่เนกขัมมะเหมือนกันแหละแล้วโกนหัวทำไมแล้วอย่างเราเอาเงินถวายเราจะบาปไหมท่านไม่บาปหรอกเพราะเราเจตนาว่าถวายภูมิศีลไงแล้วตอนนี้เราจะเอาของอะไรต่างๆแล้วก็ไม่มีวันนี้ปัจจัยมันเป็นความจำเป็นแต่นี้ปัญหาว่าเมื่อเราถวายเขาแล้วเขารับแล้วเขารับได้พระเหมือนกันเนี่ยพระก็รับได้นะไม่ใช่รับไม่ได้แต่เมื่อรับไปแล้วเนี่ยพระไปทำยังไงเนี่ยผิดที่พระเองนะไอ้คนให้อยากจะบอกเลยจะมาตอบไปแล้วนะครับการให้มีสามองค์ถูกไหมหนึ่งผู้ให้สองวัตถุทานสามผู้รับถูกไหมฮะใช่เพราะนั้นผู้ให้เนี่ยไม่มีผิดเลยเจตนาให้เนี่ยถูกหมดเลยจิตมันสูงอ่ะตอนไอ้เจตนาที่จะเสียสละได้เนี่ยถูกไหมฮะใช่ครับท่านวัตถุทานก็เป็นวัตถุที่ได้มาบริสุทธิ์ไม่ไปลักขโมยหรือไม่ไปช่อโกงเข้ามาเต็มบริสุทธิ์จากเราไม่ได้นี่ก็ได้เต็มแล้วแล้วผู้รับนั้นก็เป็นสิ่งที่บริสุทธิ์นั่นก็ได้อานิสงส์มากแต่ถ้าไม่บริสุทธิ์เท่าไหร่ก็ไม่ใช่ว่านั่นนะแต่ก็ลดอานิสงส์ลงไปเท่านั้นเองตามตรงนี้ของผู้รับด้วยอันนี้ผู้รับมีปัญหาว่าผู้รับก็รู้อยู่กับใจแล้วใช่ไหมว่าถ้าเราเอาไปแล้วไปเก็บเอาไว้เองใช่ไหมรับได้แต่รับแล้วเอาไปเก็บเอาไว้อันนี้เป็นอาบัติผิดของพระไม่จริงก็ผิดเพราะฉะนั้นเขารับมาแล้วจะมาทำไงก็ต้องมาจัดการด้วยการทำไงก็แล้วแต่ที่เราจะทำไม่ให้อยู่กับเราอะไม่เอาไปยึดครองไม่เอาไปถือครองไปครอบครองไว้เองปัญหาอยู่แค่นี้เองเขาไม่ให้จิตเราไปพอใจฮะเดี๋ยวเรื่องการพนันนี่สีข้อไหนฮะท่านก็มันเป็นอบายมุขฮะยังไม่เกี่ยวกับไม่เกี่ยวกับศีลในการบทสิบหรือท่านนะใช่มันเป็นปากทางที่จะไปสู่อบายมุกไปว่าปากคือเราเข้าไปตรงนี้โอกาสที่จะเข้าลงอบายง่ายมากที่จะไปโลภไปโกรธไปหลงอันนี้แน่นอนถ้าเราไปตรงอบายมุขนี่แล้วเนี่ย อยู่ในกรรมบทสิบแล้วเหรอท่านใช่ฮะอยู่ที่ปากทางของมันแหละไม่ควรจะเข้าไป
ก็ทำลายทรัพย์สินไอ้ท่านนะทำไมถึงผิดก็ถือว่าเราแลกกันอย่างที่ว่าเราซื้อลอตเตอรี่เนี่ยเวลาเราไม่ถูกเราก็ถือว่าเราช่วยเหลือประเทศชาติอุดหนุนรัฐบาลไปเขาเอาเงินไปสร้างโน่นสร้างนี่ทำไมไม่คิดตอนแรกโชคดีอ่ะท่านทำไมไม่คิดตอนแรกอ่ะผมคิดอย่างนี้เลยท่านมันคิดไม่คิดตอนแรกว่าช่วยอ่ะแต่พอไม่ถูกแล้วคิดว่าเอาละช่วยรัฐบาลมันก็ไม่ใช่พอผมคิดอย่างที่ผมพูดเนี่ยฮะท่านฮะอย่างที่ว่าผมไม่ถูกผมก็ถือว่าเอาเงินไปช่วยประเทศชาติเขาก็เอาเงินไอ้ลอตเตอรี่เนี่ยไปสร้างโน่นสร้างนี่อย่างเงี้ยก็ยังเป็นการพนันอยู่ดีใช่ครับใช่ก็ไม่ซื้อได้จะดีถ้าคนทั้งประเทศเลยไม่ซื้อหวยเลยนะโอ้ไปจนเลยอยากจะบอกเลยสมัยหนึ่งรัฐนักศึกษาถึงได้ไปเผากองสลากไงเขารู้ว่าไอ้ตัวนี้มันสร้างปัญหาถ้าไม่มีซะเลยแล้วมันจบเรื่องไปเผากองสลากไปเผาไอ้โรงงานยาสูบไปเผาไอ้โรงทำสุราเนี่ยถ้ามันจบตรงนี้แล้วมันจบเราถ้าเราไม่ต้องเอาเงินพวกนี้มาบริหารไม่ได้เลยแต่ถ้ามาพูดเดี๋ยวจะหาว่าแรงไปใช่ไหมครับเขาอาจจะมีเงื่อนไขมีเหตุปัจจัยอะไรต่างๆแล้วก็แล้วแต่เขาอย่างนั้นแล้วก็มาป้องกันมารักษากันทีหลังใช่ไหมครับทำไมเราไม่ป้องกันไว้ก่อนดีกว่าเห็นไหมตรงนี้น่ากินเหมือนกันถ้าสามารถที่ทำงานได้เขาก็กลัวหลายอย่างอ่ะสมมติเราบุหรี่ไม่มีเดี๋ยวก็มีต่างประเทศล้นเข้ามาอะไรเงี้ยเขาก็คิดอย่างนั้นกันใช่ครับต้องจริงๆถ้าทำจริงๆมันก็สามารถนะมันอยู่ที่เราจะทำหรือไม่ทำนั่นแหละแต่ว่าทุกอย่างมันไปแล้วมันเป็นยุคของมันเราก็พูดไม่ได้ตรงนี้นะหน้าที่เราคือหน้าที่ให้เรื่องของจิตวิญญาณที่ทำความเข้าใจเข้ามาเท่านั้นครับนมัสการนะท่านโชคดีฮะเจริญพรขอให้เสียงสดใสยืนตลอดไปนะท่านสาธุมันไม่เที่ยงมัสการนะท่านครับโชคดีเจริญพรก็เปลี่ยนพยายามกระทำนะถึงจะเข้าใจไม่เข้าใจก็พยายามถามมาก็เป็นข้อที่ดีถึงได้บอกแล้วว่าเอาวิชาคือความไม่รู้เนี่ยมันไม่รู้จริงมันมืดพอไม่รู้มันเจอมันก็มืดคือที่มันมืดเราก็เลยมองอะไรไม่เห็นไม่รู้ใช่ไหมมันเลยทำให้เราหลงทำให้เรางงโง่ไม่เข้าใจเดินมันก็เตะนู่นเตะนี่ไปหมดเพราะไม่เห็นอ่ะครับผมแต่เมื่อไหร่ที่เรามีตัวรู้ขึ้นมาเท่ากับเราจุดเทียนขึ้นมาแล้วมันก็สว่างมองเห็นก็ไม่ไปเตะนู่นเตะนี่แล้วแล้วก็เริ่มรู้ไม่โง่แล้วแล้วก็หายหลงได้ว่าไอ้ตรงนี้มันมีอะไรไอ้นั่นมีอะไรนี่แค่นี้นิดเดียวนะเรื่องมันจะเยอะเลยแต่ถ้าไปบอกว่าโง่เนี่ยโอ้โหโกรธแย่เลยแต่จริงๆมันโง่จริงมันไม่รู้อ่ะยังไงคนต้องไม่รู้ได้แต่ก็เลยกลายเป็นว่ามีฟอร์มไงไม่รู้ก็ทำเป็นรู้ไว้ก่อนหรือว่ารู้นิดหน่อยก็บวกเข้าไปก็เก็บอย่างเงี้ยมันก็เรียกว่าสร้างภาพแล้วก็บังหน้าเราไว้บังไอ้ตัวที่ไม่รู้ก็หนักเข้าไปใหญ่เลยใช่ไหมเพราะนั้นแทนที่เราจะทำความรู้ให้มันเกิดขึ้นแล้วก็จะจบรู้ก็คือรู้ไม่รู้คือไม่รู้มันก็โอเคนะแต่ทำไมไม่ได้นี่คือสังคมไงเนี่ยที่พยายามเน้นว่าเพราะเหตุนี้เองมันเกิดอย่างเงี้ยมนุษย์เป็นสัตว์สังคมนี่แหละแล้วมนุษย์มีปัญญามีสมองคิดดังนั้นนี่แหละพอเหตุมีสมองนี่แหละเลยทำให้มนุษย์เกิดมาเป็นมนุษย์แล้วเนี่ยกลับมาเป็นมนุษย์อีกไม่ได้มาได้น้อยมากเพราะเหตุนี้ไงครับผมครับก็ขอกราบพระอาจารย์นะครับก็มีสายเข้าจากนนทบุรีนะครับโยมรัตพงศ์ครับเจริญสุขจะโยมนมัสการครับเจริญพรครับครับคือผมอยากจะถามว่าเวลาผมนั่งสมาธิเนี่ยหลับตาครั้งแรกมันจะเป็นสีดำนั่งไปสักพักเวลาจิตมันเริ่มลมหายใจมันเริ่มอ่อนจะเป็นเริ่มจะออกเป็นสีคล้ายๆเหมือนเรานั่งมองก้อนเมฆตอนฝนจะตกกลางคืนนะครับแดงๆดำๆครับแล้วนั่งไปสักพักหนึ่งมันเหมือนเรานั่งอยู่ในถ้ำแล้วกำลังมองคนที่กำลังเดินอยู่ข้างนอกครับไม่ทราบมันเกิดจากอะไรครับแต่เวลาเราจะมองสังขารเราเองเรากลับเห็นเป็นแค่เงาดำๆเฉยถูกต้องฮะครับแต่เวลานั่งไปสักพักหนึ่งก็จะมาเห็นเหมือนเดิมอีกก็คือเหมือนเรานั่งอยู่ในถ้ำแล้วมองไปที่ปากถ้ำเห็นคนเดินจากซ้ายไปขวาเดินเร็วบ้างเดินช้าบ้างหันหน้ามามองบ้างอย่างนี้ครับมันจะอยู่วนเวียนอยู่แค่นี้ถูกต้องฮะมันก็มีแค่นี้แล้วยมอย่าไปตั้งว่าจะเห็นอะไรหรือจะนั่นอะไรอย่าไปตั้งที่เห็นฮะทำความรู้สึกว่าเห็นก็ไม่ว่าไม่เห็นก็ไม่ว่าตอนนี้มันเห็นซ้ำๆเลยครับถูกต้องแต่นี้เราหลับตาครั้งแรกมันมืดแล้วมันจะค่อยๆโผล่ค่อยๆพัฒนาการเห็นนี่คือจิตเราเริ่มต้นเราหยาบอยู่พอเราเริ่มจิตมันเริ่มละเอียดลงไปละเอียดลงไปมันก็เริ่มเกิดตรงนี้ขึ้นมาอย่าลืมว่ากิเลสคือความเศร้าหมองของจิตเนี่ยมันมาปิดบังทำให้เรามืดตลอดมาเลยนานมาแล้วงั้นพอเรามาเริ่มทำให้จิตมันอยู่เฉยๆได้บ้างเนี่ยมันก็จะเริ่มคลายไปก็เริ่มจะมองเห็นตอนสุดท้ายโยมจะเห็นเหมือนก็นั่งอยู่ในถ้ำแล้วมองข้างนอกเห็นนี่ถือว่าก็โอเคแล้วนะ
เราทําจิตเฉยๆไว้ตรงนั้นเฉยๆจะเห็นซ้ําเห็นเดิมยังไงจะเห็นแบบไหนโยมก็แค่รู้แล้วปล่อยรู้แล้วปล่อยไปรู้แล้วผ่านไปแค่กําหนดเห็นแล้วก็ปล่อยไปเลยแล้วภาพที่เห็นนั้นมันคืออะไรอ่ะครับก็มันจะเป็นเรื่องของสภาวะที่มันจะเกิดให้เราเห็นเยอะแยะมากโยมมีสารพัดเรื่องเลยอย่าไปติดใจตรงนี้อย่าไปติดใจตรงนี้ฮะเพราะมันเป็นนิมิตต่อไปมันจะเป็นนิมิตให้เราเห็นได้นิมิตจะมี5อย่างนะครับนิมิตมี5อย่างทางตาเห็นทางหูได้ยินทางจมูกได้กลิ่นทางลิ้นได้รสทางกายสัมผัสเพราะฉะนั้นล้วนเป็นนิมิตทั้งหมดถ้ายอมไปติดใจแล้วไปยึดเอาไว้เป็นเขาเรียกว่าเป็นวิปัสสนูปกิเลสละแต่ถ้ายอมรู้แล้วปล่อยไปเป็นวิปัสสนาแล้วครับรู้แล้วเฉยๆไปปล่อยไปแล้วจะจิตเราจะไปได้ต่อนะครับแล้วมันเป็นทางที่ถูกไหมครับถูกแล้วฮะยอมทำแล้วก็เห็นการพัฒนาของมันขึ้นมาอย่างเงี้ยแต่อย่าไปสงสัยนั่นเองปล่อยไปก่อนกำหนดรู้แล้วปล่อยไปเลยคือมันมีสงสัยครับผมนั่งมา10กว่าปีแล้วมันก็ยังเหมือนเดิมอยู่แค่นี้แหละครับยอมเดินบ้างเปล่าอ๋อไม่ได้เดินครับอ๋อตรงนี้ควรจะไปเดินบ้างนะเดินเป็นตัวสำคัญใช่เปลี่ยนไปเดินบ้างสติคือตัวทำคือตัวเดินนี่แหละความตั้งความเปลี่ยนผู้รับปาโลความเพียรคือเดินครับคล้ายๆที่ฟังสักสองคนก่อนเมื่อกี้ใช่ไหมครับให้เปลี่ยนไปเดินบ้างนั่นนะฮะใช่ครับเดินมันจะปรับตัวนี้เปลี่ยนแปลงได้แล้วโยมจะค่อยๆเพราะนั้นทำแล้วเมื่อสงบแล้วเราก็กำหนดรู้กายรู้ใจแล้วดูสงบยังไงหยุดคิดยังไงความสงบคือหยุดคิดนะโยมแต่เสร็จแล้วสักไม่นานมันคณิกะมันช่วยขณะหยุดคิดต่อไปมันก็จะเริ่มหยุดคิดนานขึ้นนานขึ้นจะนานเท่าไหร่ก็ไม่เป็นไรเราพอออกจากหยุดคิดมันเริ่มคิดใช่ไหมฮะเราเอาจิตเนี้ยมาคิดถึงนึกเลยมันหนึ่งนึกถึงผมขนเล็บฟันหนังเนี่ยตามความเป็นจริงถ้าเราปล่อยไว้ถ้าผมมีลักษณะยังไงอยู่ที่ไหนสีสันเป็นอย่างไรมันงอกยาวมาจากอาหารข้าวน้ำที่ทานเข้าไปยังไงแล้วถ้าปล่อยที่ว่าสัก3วัน7วันไม่ใช่ว่าล้างไม่ทำความสะอาดมันจะเป็นไงก็เป็นของปฏิกูลเป็นของน่าเกลียดใช่ไหมมีกลิ่นไม่สะอาดก็เหมือนสัตว์อื่นก็เปรียบเทียบเหมือนสัตว์อื่นเราจะเห็นภาพชัดแล้วก็นึกไปเรื่อยๆขนก็เป็นยังไง5อย่างเนี่ยนึกพิจารณาไปแบบนี้โยมตอนนี้เดี๋ยวปัญญาโยมจะเกิดขึ้นมาครับด้วยการพิจารณากายความจริงนี่แหละครับต้องออกจากสงบนะเริ่มเข้าสงบเท่าไหร่ก็ช่างมันจะนิ่งจะหยุดคิดจะว่างๆยังไงก็แล้วแต่พอเริ่มคิดนู่นคิดนี่เอามาเลยเอามาคิดนี่เลยครับแล้วก็ไปเดินเพิ่มเติมฮะเดินก่อนมานั่งก็ได้ครับเปลี่ยนอริยบทนะใช่ไปเดินสักหน่อยก่อนเคลียร์สักนิดครับผมรบกวนพระอาจารย์ละสองแค่นี้แล้วครับได้ขอให้เจริญในธรรมนะทำต่อไปครับนมัสการครับโมทนาสาธุครับก็ถือว่าถ้าสนใจธรรมก็ใช่แล้วแต่10ปีที่ทำเนี่ยบางทีมันไม่มีเวลาตลอดไม่สม่ำเสมอตลอดข้อหนึ่งก็คือทำอะไรแล้วก็จะเป็นแบบตั้งไว้ตรงเนี้ยที่บอกแล้วไงว่าที่ตั้งอย่างเงี้ยคนเราคิดส่วนใหญ่ว่านั่งสมาธิมันติดใจอยู่นานมากเลยแล้วมานั่งสมาธิเราก็ผมถามว่าแล้วมันเป็นยังไงทำใจยังไงก็ให้มันนิ่งให้มันว่างก็เท่ากับเราบังคับใจให้เรานิ่งให้มันว่างแล้วก็บอกแล้วไม่มีทางกายนี่ไม่มีทางนิ่งฮะคนตายตอนนั้นที่นิ่งเพราะถ้ากายยังอยู่เนี่ยมันหายใจมันจะไม่มีนิ่งหรอกกายเนี่ยแล้วใจล่ะนิ่งไหมไม่นิ่งอยู่แล้วเรารู้ชัดแล้วจะให้มันนิ่งจะบังคับไงให้นิ่งแต่เชื่อไหมว่าสุดท้ายแล้วใจเนี่ยจะนิ่งแต่เราจะไม่รู้ตรงนั้นเพราะเป็นผู้รู้มันอยู่ที่เราเราจะไม่รู้ตรงผู้รู้อีกทีนึงต้องข้ามอีกช็อตนึงอันนี้ค่อยๆเป็นลำดับอันนี้พอเรารู้เนี่ยรู้อย่างนี้แค่นี้ต่อไปมันจะเริ่มหยุดคิดแล้วจะเริ่มเข้าใจมันจะพัฒนาปัญญาตรงนี้ขึ้นค่อยๆรู้ค่อยๆเข้าใจขึ้นมานะไม่ใช่ว่าทีเดียวปุ๊บปั๊บทำไปแต่ทำสตินะฮะจะเน้นสติว่ายืนเดินนั่งนอนเราทำได้ตลอดเลยนั่นการปฏิบัติกรรมฐานนี่ตั้งแต่ตื่นมาจนยันหลับทำได้ตลอดนะไม่ใช่ต้องนั่งอย่างเดียวยืนเดินก็มีสมาธิยืนก็เป็นสมาธินอนก็เป็นสมาธิได้ครับก็ขอโอกาสพระอาจารย์นะครับก็มีใส่ข้าวจากโคราชนะครับโยมละม่อมครับเจริญสุขจะโยมเจริญพรโยมวางไปแล้วมรดกการค่ะพระอาจารย์ค่ะเจริญพรถามได้เลยค่ะโยมมีเรื่องสงสัยแล้วจะฟังทางทีวีนะเจ้าค่ะจ้ะมีเรื่องที่เรียกอะไรล่ะก็เรียกไม่ถูกค่ะที่แบบว่าเกสาโลมานาขาทันตาตะจูทันตาอะไรเนี่ยท่องไปท่องมาหลวงพ่อคะจิตมันไม่ไปรวมกับไปที่เราท่องเลยค่ะหลวงพ่อมันก็ท่องไปท่องมาท่องมาเหมือนเราตื่นอยู่มันไม่จิตไม่รวมค่ะไม่ไปด้วยค่ะค่ะอันนี้อีกข้อหนึ่งนะคะจิตไม่รวมหมายความว่าไงฮะจิตไม่รวมค่ะไม่รวมไม่รวมว่าไงนะเป็นสิ่งที่เราท่องไปนะคะหลวงพ่ออย่างที่
เกสาโลมานขาทันตาจิตมันไม่ไปด้วยค่ะหลวงพ่อมันท่องอย่างเดียวเมื่อก่อนนี้รวมใช่ไหมก่อนที่จะท่องอันเนี้ยหรือยังไงเมื่อก่อนนี้รวมอยู่หรือเปล่าเคยรวมแล้วใช่ไหมเมื่อก่อนไม่ได้รวมค่ะเมื่อก่อนนี้ท่องพุทโธนะคะพระอาจารย์แล้วก็รวมถูกไหมค่ะทีนี้ก็มาเปลี่ยนค่ะมาเปลี่ยนฟังหลวงพ่อสนองบ่อยๆตอนกลางคืนก็เลยมาเปลี่ยนดูบ้างค่ะแล้วก็เลยไม่รวมค่ะถูกต้องฮะเพราะมันก็เป็นตัวที่มันแยกออกมาแล้วไงยังไม่รวมทีนี้อีกข้อนึงนะคะหลวงพ่อเดี๋ยวลูกจะฟังทางทีวีนะคะก็ฟังนี้เลยโยมจะได้เข้าใจไม่งั้นโยมจะถามมาแล้วเนี่ยจะมาตอบแล้วโยมยังไม่มีตัวต้นที่ว่าเป็นยังไงไงอย่างที่บอกเคยทำยังไงมาแล้วมาทำตรงนี้ถึงเป็นเช่นนี้ไงแต่เนี้ยโยมจะรู้แล้วเดิมโยมทำพุทโธสงบแสดงว่าโยมใช้เกสาโลมานขาทันโตทันตาเนี่ยไม่ได้ตาโจเนี่ยจะใช้พุทโธแล้วสงบใช่ไหมล่ะรวมเพราะฉะนั้นโยมไม่ใช้พุทโธต่อแล้วสงบแล้วให้รู้สงบนานแค่ไหนก็แล้วแต่ปล่อยเมื่อออกจากสงบแล้วค่อยมาพิจารณาผมคนเล็บฝันหนังอันนี้ค่ะไม่ต้องใช้คำว่าเกสาเลยใช้ดูรู้ผมเป็นยังไงขนเป็นยังไงเล็บเป็นยังไงฟันหนังเป็นยังไงแล้วลองปล่อยทิ้งไว้สัก3วัน7วันที่เรามาเคยอธิบายนะตามความเป็นจริงตรงนี้เป็นปัญญาแล้วนะคะก็ทำอย่างเก่าถ้าทำตรงนี้ได้ดีนะไม่ต้องเปลี่ยนไม่จำเป็นต้องตามนะวิธีเลือกของเราคือจะฟังทางทีวีทุกคืนนะคะพระอาจารย์ได้ดีแล้วค่ะอนุโมทนาแล้วอีกข้อว่าไงจะถามอีกข้อถามว่าไงทีนี้อีกข้อหนึ่งนะคะเคยได้ยินว่าไม่ให้เอาเงินใส่ในบาทนะคะให้ใส่ในย่ามแต่เดี๋ยวนี้เห็นคนเอาเงินใส่ในบาทพระที่มีข้าวด้วยนะคะจะเป็นยังไงคะผิดหรือเปล่าคะหลวงพ่อก็เป็นของคนเขาใส่เนี่ยไม่ได้เกี่ยวกับเราใช่ไหมเราก็อย่าไปทำเนี่ยเรารู้แล้วเราก็ไม่ทำเท่านั้นจบถูกไหมฮะถ้าคนอื่นก็ทำเราจะไปพูดไงอ่ะพูดไปก็ไม่ถูกเพราะเป็นเรื่องของเขาทำอ่ะเราไม่จำเป็นต้องบอกหรอกฮะโยมไปบอกแล้วพระเป็นต้องเป็นผู้บอกพระที่รับเนี่ยใช่ไหมถ้าโยมไปบอกมันจะกลายเป็นแทรกแซงแล้วโยมก้าวไก่เขาแล้วจะถูกหรือจะผิดเป็นเรื่องของเขานะแต่ว่าเราไม่ควรทำเราก็ไม่ทำอันนี้ดีกว่าเนาะเราจะไม่ทำค่ะพระประจัยไปใส่งั้นพระท่านระบาดด้วยแต่พระท่านต้องรู้ท่านต้องบอกก็คิดว่าใส่บาตรค่ะก็คิดว่าทำบุญใส่บาตรมีเงินด้วยจะได้ไม่อดชาติหน้าหรือชาติไหนจะได้ไม่อดเงินไม่หรอกฮะมันเป็นทิปทุกอย่างมันเป็นทิปทั้งหมดฮะอาจารย์ว่าเอ๊ะทำไมใส่จะผิดบาปไหมสมัยโบราณเขาไม่ได้ใส่เลยนะโยมเขาก็อดกันแย่เลยสิครับก็ขอใช่ไหมฮะเอาละก็พอเข้าใจเนาะแค่นี้ค่ะค่ะการควรพระอาจารย์แค่นี้นะคะได้โชคดีค่ะเจริญพรครับก็ขอกราบพระอาจารย์นะครับเวลาในช่วงแรกของรายการธรรมะสว่างใจก็หมดลงแล้วครับยังไงเดี๋ยวเรามาตอบปัญหาเกี่ยวกับโยมละม่อมที่โคราชอีกเมื่อกี้อีกสักในช่วงหน้านะครับครับเจริญสุขค่ะโรคของทีวีใบนี้ที่เราจะถามเป็นโรคของธรรมะทีวีก็จะเป็นประโยชน์ต่อทุกคนได้ยินได้ฟังแต่สิ่งที่เป็นมงคล38ประการเขาได้ยินเสียงจนหมดไม่พากันเรื่อยไปนี่คือเป็นมงคลชีวิตกำหนดการทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานและวัดสาขาประจำปี2561วันเสาร์ที่3พฤศจิกายน2561 1. ทอดณที่พักสงดอยโตนตำบลป่าตึงอำเภอแม่จันจังหวัดเชียงราย 2. ทอดณศูนย์ปฏิบัติธรรมเขื่อนมูลบนตำบลจระเข้หินอำเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชสีมา
3. ท่อณวัดถ้ำเขาวงตำบลบ้านไร่อำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานี 4. ท่อณวัดบ้านพลับตำบลหนองปลาไหลอำเภอเมืองจังหวัดสระบุรี 5. ท่อพระป่าณสำนักสงฆ์ป่าพดุงทรงธรรมตำบลบ่อทองอำเภอบ่อทองจังหวัดชลบุรีวันอาทิตย์ที่4พฤศจิกายน2561 1. ท่อณวัดป่าภาวนาวิเวกตำบลรางบัวอำเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรี 2. ท่อณวัดป่าผาตาดทานสวรรค์ตำบลหินดาดอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรี 3. ท่อณวัดกองเงินเชตวันตำบลทับหลวงอำเภอหนองย่าไซจังหวัดสุพรรณบุรี 4. ท่อพระป่าวัดเขาแหลมเจริญธรรมตำบลทรัพย์สมอทอดอำเภอบึงสามพันจังหวัดเพชรบูรณ์5. ท่อณวัดศรีเจริญธรรมหรือว่าหนองกระดานตำบลกระบกเตี้ยอำเภอเนินขามจังหวัดชัยนาท 6. ท่อณวัดเขาแตงอ่อนตำบลสุรศักดิ์อำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรี 7. ท่อณสำนักปฏิบัติธรรมสวนป่าตำบลสุรศักดิ์อำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรี 8. ท่อณวัดถ้ำกฤษณาธรรมารามตำบลหมู่สีอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมา 9. ท่อณศูนย์ปฏิบัติธรรมป่าวังน้ำเขียวตำบลวังหมีอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดมา 10. ท่อณวัดเสาหินตำบลท่าฉนวนอำเภอกงไกรล่าจังหวัดสุโขทัย 11. วัดหนองบัวตำบลเกาะหลักอำเภอเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 12. ที่พักสงฆ์ศาลาธรรมแขวงศาลาธรรมศกเขตทวีวัฒนากรุงเทพมหานครวันเสาร์ที่10พฤศจิกายน2561 1. ท่อณวัดในตำบลขนอมอำเภอขนอมจังหวัดนครศรีธรรมราช 2. ท่อณวัดป่าแดงตำบลหัวรออำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลก 3. ท่อณสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลตำบลสนามชัยอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรี 4. ท่อณศูนย์ปฏิบัติธรรมกตะปุญโญสวนธรรมกิจสุนทรตำบลปากน้ำอำเภอเดิมบางนางบวชจังหวัดสุพรรณบุรี 5. ท่อณสำนักป่าหิมวันวนารามตำบลกกปาซิลอำเภอภูพานจังหวัดสกลนคร 6. ท่อณวัดอุ้มผางธรรมารามตำบลอุ้มผางอำเภออุ้มผางจังหวัดตาก 7. ท่อณที่พักสงฆ์ป่าน้องแฝกตำบลคำขวางอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีวันอาทิตย์ที่11พฤศจิกายน2561 1. ท่อณที่พักสงฆ์ป่าลันวาตำบลบางพระอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรี 2. ท่อณวัดป่าน้ำตกเขมโกตำบลวังคันอำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรี 3. ท่อณวัดบุ่งแมลงน้อยตำบลบุ่งแมลงอำเภอสว่างวีระวงจังหวัดอุบลราชธานี 4. ท่อณสำนักป่าวิโมกขธรรมตำบลคลองไผ่อำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมา 5. ท่อณสำนักสงฆ์ถ้ำป่าเวลุวันตำบลนาขุนไกรอำเภอสีสำโรงจังหวัดสุโขทัย 6. ท่อณวัดหลวงปู่สังวานเขมโกตำบลดงรังอำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรี 7. ท่อณวัดสังฆทานไทยเยอรมันเมืองเบอร์ลินประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมันวันเสาร์ที่17พฤศจิกายน2561 1. ท่อณวัดสองพี่น้องตำบลแพรกศรีราชาอำเภอสังขบุรีจังหวัดชัยนาท 2. ท่อณวัดต้นตาลโตนหรือวัดอันธวันวิเวกอารมณ์ตำบลป่าแดดอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ 3. ท่อณที่พักสงป่าช้าดงมะตาวตำบลกุดลาดอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานี 4. ท่อณวัดโพคันพุทธวิหารกรุงนิวเดลีประเทศอินเดียวันอาทิตย์ที่18พฤศจิกายน2561 1. ท่อณวัดหลวงขุนวินหรือวัดดอยหลวงตำบลดอนเปาอำเภอแม่วางจังหวัดเชียงใหม่2. ท่อณที่พักสงฆ์เกาะผาสุกตำบลมะขามอำเภอมะขามจังหวัดจันทบุรี 3. สำนักสงฆ์ทำเนียบธรรมตำบลบ้านทำเนียบอำเภอคีรีรัตนิคมจังหวัดสุราษฎร์ธานีวันพฤหัสบดีที่22พฤศจิกายน2561ท่อณวัดป่ามุจลินวิหารประเทศอินเดียที่ยังไม่กำหนด 1. สำนักสงฆ์ผาแดงดอกท้อตำบลวารีอำเภอแม่สรวยจังหวัดเชียงรายThank you.
กำหนดการขอบรรพชาอุปสมบทหมู่เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรวันพุธที่5ธันวาคม2561ตรงกับวันแรม13ค่ำเดือน12ณอุโบสถแก้ววัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีมีกำหนดการรับสมัครดังต่อไปนี้สำหรับบุคคลทั่วไปผู้ที่ว่างงานทำงานแต่ไม่มีหนังสือรับรองการทำงานหรือเพิ่งสำเร็จการศึกษาเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปและวันสุดท้ายของการรับสมัครพร้อมปลงผมเป็นผ้าขาวอยู่วัดคือวันจันทร์ที่5พฤศจิกายน2561ต้องบวชเป็นผ้าขาวอย่างน้อย30วันผู้ที่ทำงานเช่นข้าราชการรัฐวิสาหกิจบริษัทเอกชนต่างๆที่ต้องลางานมาบวชมีสิทธินักศึกษาวันสุดท้ายที่รับสมัครคือวันจันทร์ที่19พฤศจิกายน2561ต้องบวชเป็นผ้าขาวอย่างน้อย15วันเอกสารที่ใช้ในการสมัครบวช 1. สำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาบัตรข้าราชการ1ฉบับถ้าเป็นนิสิตนักศึกษาแนบสำเนาบัตรนิสิตนักศึกษาด้วย 2. สำเนาทะเบียนบ้าน1ฉบับ 3. รูปถ่าย1นิ้วครึ่ง2ใบถ่ายไว้ไม่เกิน6เดือน 4.ใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐหรือเอกชนไม่รับผลตรวจจากคลินิกตรวจไว้ไม่เกิน1เดือนแสดงผลตรวจดังนี้ผลตรวจสุขภาพทั่วไปผลตรวจ HIV ผลตรวจไวรัสตับอักเสบ B และผลตรวจสารเสพติด 5. สำเนาบัตรประชาชนผู้รับรอง1ฉบับพร้อมเบอร์โทรศัพท์ 6. ใบลางานสำหรับผู้ที่ทำงานข้าราชการรัฐวิสาหกิจบริษัทเอกชนต่างๆสมัครด้วยตนเองที่วัดสังฆทานสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน02-496-1240สถานีวิทยุสังฆทานธรรม02-496-1161สถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ02-496-1164พระอาจารย์นิพัทธ หฤทัยจิตโต086-009-3566พุ่มทองหลวงพ่อโตสุกินังวัตเมธานังอาสวะไคยาวหังสุขังโหตุตะกิยัมปิสุขินังวัตเมธานังอาสวะไคยาวหังนิพพานังโหตุร่วมบุญใหญ่หุ้มทองหลวงพ่อโตติดต่อสอบถามหมายเลขโทรศัพท์02-496-1160หุ้มทองหลวงพ่อโตร่วมบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานสาขาประชาชื่นประเภทออมทรัพย์บัญชีเลขที่092-250-1124โรคของทีวีใบนี้ที่เราจะถามเป็นโรคของธรรมะสว่างใจกลับมาพบกันในรายการในช่วงที่2และในช่วงนี้เราก็ได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์พระอาจารย์ชาญชัยสิริวิทยโยมาเป็นองค์ตอบปัญหาให้กับสาธุชนในช่วงนี้สาธุชนท่านใดมีข้อสงสัยในการปฏิบัติหรืออยากจะถามปัญหาเกี่ยวกับธรรมะก็สามารถโทรเข้ามาได้ที่024961163 024961163หรือจะฝากคำถามกับเจ้าหน้าที่มาได้ที่024961164 024961164 SMS 422-1080 422-1080
ครับช่วงนี้นิมนต์พระอาจารย์พบกับญาติโยมในช่วงที่2ครับนมัสการครับท่านจะช่วยคนดีทั้งหลายก็สายยังว่างอยู่ก็โทรเข้ามาได้เลยนะพบกันในช่วงที่2เป็นมีคำถามจากทางบ้านมีไหมครับครับผมเราถามมาเลยในช่วงว่างเพื่อนพอดีครับก็ขอครับพระอาจารย์ครับมีคำถามจากทางบ้านนะครับโยมตุ๊กตานะครับจากกรุงเทพครับถามพระอาจารย์ว่าบุญของสังฆทานและบุญของกฐินบุญไหนใหญ่และได้บุญมากกว่ากันคะมันก็แตกต่างกันถ้าถามว่าอะไรมากกว่าน้อยกว่าจริงๆแล้วทุกคนต้องการจะทำบุญที่มีมากๆอยากจะบอกว่าการที่จะได้บุญมากบุญน้อยไม่ว่าจะทำบุญอะไรเนี่ยมีอยู่ที่เจตนากับความจริงใจของเรานั่นแหละ จริงใจที่จะทำที่จะสละออกไปแค่ไหนเข้าใจในการทำตรงนี้แค่ไหนเข้าใจคำว่าสละสังฆทานนี่คืออะไรสละไปเพื่อไม่เจาะจงให้เป็นความประมุมกว้างมันก็คือกว้างแล้วกฐินนี่คืออะไรกฐินนี่ก็เป็นการทานเป็นแค่ปีหนึ่งครั้งเดียวแล้วก็วัดหนึ่งก็รับได้ครั้งเดียวแล้วเรามองว่าอันนี้สงมากนะไอ้คำว่าบุญมากบุญน้อยบุญเกิดจากใจนะบุญเป็นชื่อของความสุขสงบเย็นทำอะไรที่มีความสุขสงบเย็นใจนั่นแหละเป็นบุญจริงใจมากเท่าไหร่เราจะรู้สึกได้ตรงนั้นมากเท่านั้นนั้นท่านที่ก็เรียงลำดับบุญตั้งแต่การให้ทานการรักษาศีลการภาวนาเพราะฉะนั้นการที่มาเป็นกฐินทานเนี่ย มันเป็นเรื่องของทานครับผมเพราะฉะนั้นการ สังฆทานก็เป็นเรื่องของทานครับงั้นการที่ให้ทานที่สูงสุดก็คืออภัยทานครับผมน่าจะได้มากที่สุดครับนั้นก็ดูแล้วเหมือนจะว่าพอๆกันแต่คนละลักษณะเท่านั้นเองครับผมครับครับก็ขอกราบพระอาจารย์นะครับก็มีความเมตตาจากหลวงปู่เปี่ยมนะครับโทรเข้ามาจากสงขลาครับนมัสการครับหลวงปู่ครับโกอันบูชนาบุญกราบนมัสการครับหลวงปู่ญาติโยมท่านผู้ฟังทั้งหลายขออันบูชนาบุญมาได้ลูกหลวงทั้งสองรูปได้ทำหน้าที่เพื่อประกาศสัจธรรมขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจากสำนักปฏิบัติธรรมวัดสังฆทานของเราโดยมีอาจารย์หลวงปู่ทั้งวันถีมกูและอาจารย์สนองกตปุญโญได้บำเพ็ญสมณธรรมกรรมฐานมาเป็นเวลานานญาติโยมที่ถามปัญหาทุกคนที่ถามมาตั้งแต่โยมผู้หญิงและโยมผู้ชายมีแต่เรื่องสงสัยทั้งนั้นในคำพีพระเจ้าบิดกกล่าวไว้ในวิสุทธิเจกว่ากังขาวิจัตงามทิคือความสงสัยมันเกิดจากตัวนิวรณ์ที่สำคัญยิ่งบางคนสงสัยจนลืมตัวท่านอำนาจนิวรณ์ทั้งหลายเหล่านี้ที่นี่ลูกหลวงตอบไปมันถูกทุกอย่างไม่ใช่ผิดเลยแต่ว่าแกพูดแกโยมลูกหลวงนะแกภาษาลิ้นของแกมันพูดเร็วไปหน่อยนะญาติโยมบางคนก็รู้ความมั่งไม่รู้ความบ้างแต่ที่นี่พวกหลวงนี้เป็นผู้ที่ส่งเสริมเรื่องสถานีของเรามีมากเหลือเกินนามตอนนี้กำลังรวบรวมปัจจัยทายทานอยู่จากญาติโยมจะส่งมาช่วยเหลือในเรื่องวัดสังฆทานของเราเนี่ยโอกาสข้างหน้าคือว่าเราทั้งหลายได้ปฏิบัติธรรมเพื่อพระพุทธศาสนาดังนั้นมีวนทั้งหลายเหล่านี้มันเป็นเหตุให้เกิดทุกข์น้ำร้อนปลามันเป็นแต่น้ำเย็นปลามันตายปลานี้มันอยู่ในน้ำแต่มันรู้ไม่ว่าน้ำมันคืออะไรกรรมของมนุษย์ทั้งหลายก็เช่นกันท่านเราอยู่ในกรรมภพที่เกิดโรคเรียกว่าโรคานั้นอุตุปริณามยามาจากเกิดจากระดูอุตุกรรมวิปากชาโรคไม่เกิดจากกรรมมันโยมผู้หญิงที่มันไม่สบายมันก็จะผูกคอตายน่ะมาอยู่วัดสังฆทานบำเพ็ญกรรมฐานธรรมดีกว่าอย่าไปตายเชื่อก่อน500ชาติอย่าไปฆ่าตัวเองฆ่ามนุษย์ไม่ได้มาอยู่วัดสังฆทานถือบวชเรียนเป็นภาวนาทำบำเพ็ญกวาดขยะมูลข่อยฉันอาหารกินอาหารหลังพระดีกว่าตายนะชาตินี้เกิดมาเป็นมนุษย์พระพุทธเจ้าสอนไว้ในคัมภีร์พระไตรปิฎกเล่มที่19มนุษย์จะตังคุณละพังเกิดมาเป็นมนุษย์มันยากเมื่อหนาโยมเห็นไหมว่านกมันมีปีกแต่คนมันมีมือมันออกจากหัวบ่ามาสองมือใช้งานได้หลายอย่าง
ทำงานได้ทุกร้อยแปดพันประการไม่แต่ชกมวยก็ชกได้ใช่ไหมขึ้นกระโดดขึ้นต้นไม้ก็ได้กับมือมีเท้าสองเท้าในอาการ32เราเกิดมาเป็นมนุษย์แบบนี้มันหายากคอมันกิ้วกิ้วและทีนี้ไอ้ศีรษะข้างบนมันอยู่ข้างบนมีผมงอกมันด้วยทั้งสองทั้งเป็นหัวนั่นเป็นศีรษะนี่เกิดมาเป็นมนุษย์นี่สมบูรณ์แบบและท่านเป็นลาภมากนั่นแหละเกิดมาพบมนุษย์ศาสนาบทสัพพัติยาเทติตามสัพพัติยาตถาคตาโพโยกสมิงเนี่ยได้ความธรรมะจากคลื่น101จากคลื่นนี้ท่านคลื่นของอาจารย์เนี่ยที่วัดสังฆทานเนี่ยยากนั่งนามที่ได้พบลาภอันประเสริฐแล้วโยมญาติทั้งหลายอย่าไปสงสัยใหญ่มากการสงสัยนั้นทุกคนสงสัยเพราะเนื่องจากว่าเกิดกิเลสตัณหาราคะเขาเรียกกันว่ากามราคะกามกิเลสตัณหาระวังใจไม่กำหนัดในอารมณ์เป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดระวังใจไม่ขัดเคืองในอารมณ์ที่โยมตั้งความขัดเคืองอยู่ระวังใจไม่มัวเมาในอารมณ์ที่เป็นที่ตั้งแห่งความมัวเมาระวังใจไม่หลงในอารมณ์ที่ตั้งแห่งความหลงและอีกประการหนึ่งว่ามาต้องรักษาคุ้มรักษาไว้ในการละกายทุจริตประพฤติกายทุจริตในการละวาจีสุจริตทุจริตให้ประพฤติวาจีสุจริตในการละมโนสุจริตให้มโนให้ประพฤติมโนสุจริตในการละความเห็นผิดนะทำความเห็นให้ถูก8อย่างอยู่ในปีกัมพีปฏิเบโดกเล่มที่ข้อที่1,418ท่านจนถึง1,600กว่า500แห่งที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้นำคัมภีร์อาจารย์สนองแกโอคัมภีร์ปฏิบัติโดกนี่แหละมาสอนพวกเราทุกข้อตั้งแต่หมวด2หมวด3หมวด4หมวด5จนถึงหมวด6จนถึงหมวด10อยู่ในคัมภีร์ปฏิบัติโดกทั้งนั้นแม้แต่หลวงปู่สังวานทั้งไม่รู้หนังสือนั้นแต่แกเป็นเทวดารักษาแกเจ็บไม่สบายก็เทวดามาโบกยาให้หมอชีวโกมารพัฒน์เป็นหมอโบราณรักษาคนทั้งโลกพระพุทธเจ้ารักษาพระพุทธเจ้าหายเครื่องยาของหมอชีวกนั้นแบบโบราณกินแล้วหายท่านขอพรรณนาไว้ว่ายานั้นกิน7เดือนนะท่านเดินทางรถควยกิน8เดือนนั้นท่านจะไล่ตามเครื่องบินได้แล้วกิน12เดือนนั้นโผล่ไปป่าหิมพานต์นั่นก็พรรณนาสรรพคุณไว้มันโยมผู้หญิงที่ว่าไม่สบายนะกินยานี่แหละท่านเพราะเลือดลมก็ไม่ดีหรอกเลือดมันเป็นพิษคือหมอโบราณหมอทุกวันก็ว่าเลือดเป็นมะเร็งน่ะมะเร็งในมันเลือดใช่ไหมทีนี้อาตมาว่ามานอนอยู่ในวัดสังฆทานเนี่ยบวชนุ่งขาวห่มขาวดีกว่ามากินอาหารหลังพระวาดกายมูลข่อยตักน้ำห้องส้วมแล้วโยมจะได้ทำสมาธิจะได้หลุดพ้นไปด้วยมีผู้หญิง1คนกับผู้ชาย2คนผัวเมียคนผู้หญิงนั้นเวลาพระมาบิณฑบาตใส่ทุกวันทีนี้ใส่ได้บุญทุกวันส่วนผู้ชายไม่ทำจะไม่ทำหรอกจะไม่ทำเพราะแกอยากจะถามว่าพระคุณเจ้านี่บวชจากอุปชาหน่อยนั่นแหละท่านทีนี้ครับจะไปตอบปัญหาว่าได้บุญทั้งหมดไหมได้บุญทั้งนั้นผู้หญิงก็ได้บุญโยมผู้ชายก็ได้บุญเพราะผมผู้หญิงก็ทำตามศรัทธาท่านแต่โยมผู้ชายนั้นทำด้วยปัญญาเราก็เช่นกันท่านทั้งหลายได้ความธรรมะจากลูกหลวงที่มาแสดงธรรมในครั้งนี้ถือว่าเกิดศรัทธาและทำบุญใส่บาตรเรามีปัญญาว่าวัดสังฆทานนี้เป็นพระบริสุทธิ์พุทธองค์อยู่ในพระวินัยบัญญัติทั้งหมด227สิกขาบททุกอย่างเลยเหมือนวัดหลวงปู่ก็เหมือนกันนะท่านเวลาอุโบสถนั้นต้องมีพระมาสวดลูกศิษย์มาสวดให้นะอาตมาเป็นเบญ7-13 ปีนั่นบวชเบญ7 พรรษาแล้วมาบวชเรียนอยู่ตอนนี้ลิ้นไม่ค่อยดีควันหน้าควันมันหักไป4 ซี่นอกนั้นยังครบทุกอย่างแกอายุตอนนี้87-88จ้างแล้วกัน87เข้าไปแล้วท่านมันยัง13 ปีจะเข้าร้อยนะแต่คงจะไม่นานหรอกบางนั้นญาติโยมผู้กว้างทั้งหลายอาตมาขอจบไว้เพียงแค่นี้ขอให้บรรดาทุกคนจงบรรลุถึงมรรคผลนิพพานคือนิพพิทาอิราคะวิมุตติวิสุทธิสันติและนิพพานเจริญพรเจริญธรรมเอวังสาธุครับกราบนมัสการหลวงปู่อนุโมทนาก็มาให้ธรรมะแทรกเข้ามาระหว่างทางจริงๆสงขาลืมถามหลวงปู่ว่าอยู่วัดไหนเดี๋ยวหลังไมค์คงบอกหลังไมค์ก็ได้นะ
พราะว่าที่จริงแล้วปู่เขาผมเคยไปทำงานที่สงขลานานเหมือนกันไปขุดน้ำมันอยู่เนี่ยก็มีโอกาสได้ไปเยี่ยมหลวงปู่บ้างก็กราบขอบพระคุณครับก็ด้วยความเป็นจริงที่หลวงปู่ติ่งมาเป็นสิ่งที่ถูกต้องเลยครับผมพูดอะไรจะเร็วไปหน่อยมีคนก็บอกหลายคนแล้วเหมือนกันแต่นิสัยด้วยอุปนิสัยเดิมๆจะพูดเร็วกว่านี้ฮะไปทำงานกับฝรั่งก็อย่างนี้จะเร็วจะทุกอย่างจะต้องทันจ่ายทันตรงตามเวลาแต่นี้พอตอนนี้เริ่มช้าลงเยอะเหมือนกันช้าลงมาเยอะแล้วก็เลยจะรู้สึกจะหลายคนยังฟังแล้วรู้สึกจะเร็วไปก็เข้าใจอยู่พยายามปรับปรุงนะฮะก็ต้องขอบพระคุณก็จริงๆแล้วด้วยวิธีการเนี้ยที่ถามมาเนี่ยพอสงสัยเนี่ยโอ้เขาสงสัยก็เลยถามครับหลวงปู่ดังนั้นหลวงพ่อท่านเลยจัดตรงนี้ขึ้นมาไงธรรมะสว่างใจเพราะว่ามันยังขุ่นใจมันยังหมองใจมันไม่สว่างมันมีความเศร้าหมองใจคือกิเลสมันบดบังนิวรณ์ต่างๆที่บังอยู่ที่พระเดชคุณหลวงปู่ท่านบอกนี่แหละเพราะฉะนั้นเขาถึงต้องถามมาเพื่อจะทำไงให้เคลียร์เอาพวกนี้ออกให้เขาสว่างขึ้นมาได้ว่าอะไรบ้างก็นี่ก็เป็นเหตุปัจจัยเพราะนั้นคนเราเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านเปรียบไว้แล้วบัวสีเหล่าเพราะนั้นแต่ละท่านก็แตกต่างกันไปนะก็ไม่เป็นไรอันนี้ก็ตามเหตุตามปัจจัยแล้วกันครับพ่อขอโอกาสพระอาจารย์นะครับผมมีสายเข้าจากพิษณุโลกครับโยมสายครับเจริญสุขจะโยมจ้าขอบคุณนะทั้งลูกพ่อทั้งสององค์นะลูกได้ปรึกษาถามธรรมะลูกปฏิบัติสิ่งขานภาวนาสติสมาธิปัญญาสำรวมกายวิจัยใจแล้วก็ดูกายแต่ลูกจะปรึกษาทั้งหนอนลูกพ่อฉันใช้ลูกหนอนวิลับช่วงเนี้ยจะถามแค่นี้แหละลูกหนอนวิลับหลังเนี้ยหลายคืนแล้วนอนไม่หลับเพราะจิตมันตื่นก็ไปเดินโยกลมเดินไหวไหมตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้วคะขาไม่ดีขาฉันไม่ดีแล้วพอเดินได้ไหมวันหนึ่งเนี่ยเดินใช้ไม้แล้วก็เท้าได้ใช่ไปเดินอย่างนั้นน่ะเนี่ยใช้ไม้แต่กระเท้าด้วยแล้วก็เดินไปเดินมาบ้างแล้วก็ถึงจะมานั่งแล้วถึงจะหลับได้นะคะลองดูนะจ้าเดินทั้งหน่อยแล้วก็เอามานั่งดูกายนี่แหละดูลมหายใจเมื่อก่อนเนี่ยมันหลับดีช่วงนี้ไม่หลับเลยปล่อยมันไม่หลับก็ช่างมันไม่หลับก็ช่างมันบอกมันไม่ต้องไปคิดนะไม่หลับก็ไม่ว่าอะไรเราก็ไปเดิ นเดินเสร็จแล้วเราก็มานั่งฮะไอ้ตอนนอนพระเจริญหลานก็บอกให้ไอ้หลับขาภาพดูพิจารณากายขาภาพดูส่วนไหนก็เอาอย่างนั้นก็ยังไม่หลับอ่ะไม่หลับหรอกฮะพิจารณาจะไม่หลับโยมใช้วิธีการแบบอย่างที่บอกเนี่ยไปเดินนะเดินเสร็จแล้วก็มานั่งนั่งแล้วเสร็จแล้วก็นอนแล้วก็ดูลมหายใจนะดูลมหายใจเข้าออกไปเรื่อยเลยพุทโธเรื่อยๆไปเงี้ยจะหลับหรือไม่หลับก็ไม่ว่าอะไรไม่ต้องไปคิดทำแค่นั้นเลยลองดูเนาะนักขันไม่หลับโอ้นอนไงมันก็ไม่หลับก็มันคิดว่าไม่หลับกุ๊กกิ๊กก็มันคิดว่าไม่หลับมันก็เลยไม่หลับอะค่ะเดี๋ยวแม่เพราะมันคิดว่าไม่หลับมันก็เลยไม่หลับแต่นี้เราจะหลับแล้วก็ไม่ว่าไม่หลับก็ไม่ว่าเฉยๆทำไม่รู้ไม่ชี้จะหลับหรือไม่หลับก็ไม่ว่านะไปเดินก่อนนะอย่าลืมนะไปเดินก่อนนะปรึกษาถามแง่งนี่ไงให้เดินก่อนเดินสักพักพอเดินพอไม่ไหวแล้วก็เอามานั่งพอนั่งสักเดี๋ยวเดียวสักที่ห้าแล้วแต่จะนั่งเท่าไหร่เสร็จแล้วก็นอนลงพอนอนแล้วก็ดูลมหายใจเลยแล้วไม่ต้องคิดว่าจะหลับหรือไม่หลับไม่หลับหรือไม่หลับก็ไม่ว่าก็ดูลมไปเรื่อยๆแล้วก็พุทโธเรื่อยไปนะจ้าลองดู3วันรู้เรื่องอยากถามหน่อยอยากดูลมหายใจหรือพุทโธไม่ต้องพิจารณากายไงไม่ต้องพิจารณาเดี๋ยวไม่หลับดูแต่ลมหายใจแล้วก็พุทโธเรื่อยๆไปแค่นั้นพอจ้าไม่ต้องพิจารณานะจ้าจ้าเราจะหาลองดูค่ะให้โชคดีนะนอนหลับฝันดีสบายๆจ้าโชคดีค่ะขอบใจมากค่ะสาธุก็ถ้าอายุมากๆแล้วก็จะเป็นแล้วก็มันยากที่นอนไม่หลับมันวนเวียนในความคิดแต่ถ้าการปฏิบัติแล้วนอนไม่หลับเนี่ยเรียกว่าจิตมันตื่นก็อีกสภาวะหนึ่งมันจะเป็นอีกแบบหนึ่งคนที่นอนไม่หลับเนี่ยก็จะมีได้หลายสาเหตุส่วนใหญ่จะเริ่มจากนิวรณ์คือความคิดนั่นแหละนิ
นิวรณ์เนี่ยมากั้นไปหมดแล้วก็เลยนอนไม่หลับดังนั้นความคิดมันมากๆเนี่ยวิธีการจะทำให้มันคลายคือวิธีแก้คือให้ไปเดินเท่านั้นคนเราเนี่ยออกกำลังกายกันน้อยทุกวันนี้เพราะฉะนั้นเราสังเกตได้ดีนะพระเจ้าท่านสำเร็จเป็นพระเจ้าแล้วเนี่ยท่านไม่ได้นั่งสมาธิอีกเลยนะแต่ท่านเดินจงกรมทุกวันเลยเดี๋ยวทำไมไม่มองตัวนี้นั้นที่พูดตะกี้นี่ว่าเราติดใจจากคำว่าจะต้องนั่งสมาธิเท่านั้นไงมันก็เลยเป็นแบบนี้ไปเลยเป็นสมาธิแล้วสมาธิจะเป็นไงสมาธิต้องนิ่งต้องว่างไม่ใช่อีกสมาธิแค่หยุดคิดเท่านั้นเองหยุดคิดชั่วขณะเป็นกนิกะหยุดคิดคือจิตตั้งมั่นในอารมณ์เดียวแต่ถ้ามันยังคิดมันยังไม่อยู่อารมณ์เดียวแต่ถ้าไม่คิดปุ๊บนี่เหลืออารมณ์เดียวแล้วนั่นแหละความตั้งมั่นของจิตมันเกิดขึ้นแค่นั้นนั่นคือหยุดคิดคิดเป็นนิวรณ์ถ้าหยุดคิดนิวรณ์ดับเป็นสมาธิเนี่ยเราจับหลักตรงนี้เพราะฉะนั้นเราทำสติตั้งแต่ตื่นมาจนยันหลับทำยังไงก็ได้เดินก็เป็นสมาธิเดินไปเดินไปรู้แต่การเท้ามันเดิ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 นไม่คิดอะไรเลยก็เป็นสมาธิแล้วยืนอยู่กับที่ยืนดูไปดูมาดูรู้มีสติรู้อยู่แต่ไม่คิดอะไรเลยก็เป็นสมาธิแล้วนั่นแหละฮะมันไม่ได้ยากนิดทำความเห็นให้ถูกก่อนก็ขอการพระอาจารย์นะครับก็มีสายเข้าจากจังหวัดตากครับโยมสินครับเจริญสุขจะโยมโอ้ขอกราบนมัสการทั้งสองท่านนะครับผมเจริญพรผมก็ถามธรรมะนะครับเพราะว่าผมเป็นขาประจำของของทีวีสังฆทานนะครับผมโมทนาถามธรรมะเกี่ยวกับปัญญานะครับเพราะว่าผมอ่านหนังสือพบเจอในหนังสือว่าปัญญาเป็นแสงสว่างในโลกแสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มีผู้มีปัญญามีความสุขปัญญาเป็นรัตนะของนรชนและก็ปัญญาประเสริฐกว่าทรัพย์ก็ขอให้ท่านช่วยอธิบายเกี่ยวกับปัญญาให้ญาติโยมได้ฟังแบบลึกซึ้งนะครับผมอ๋อมันจะยากนิดนึงปัญญาเป็นเรื่องคนผมเห็นคนรู้สึกว่ามันหลงมากนะครับผมขอเข้าใจกับนมัสการเรียนถามท่านถ้าจะเอาแบบที่โยมว่าอย่างลึกซึ้งแล้วก็ความเข้าใจของคนจะเข้าใจกี่คนปัญญาเป็นเรื่องละเอียดอ่อนมากปัญญามนุษย์มี3ขั้นตอนนะอันที่1เค้าเรียกว่าสุตตะมัจจปัญญาปัญญาเกิดจากการฟังการได้ยินมาได้เห็นได้รู้มาอันที่2เป็นจินตามัจจปัญญาปัญญาเกิดจากการคิดพิจารณาด้วยตัวเราเหมือนจินตนาการก็คิดไปแต่ที่ไปรู้มาเนี่ยอย่างโยมฟังอาตมาเนี่ยฟังรู้เรื่องแต่อาจจะยังไม่เข้าใจเสร็จแล้วก็โยมก็เอาไปคิดพิจารณาดูเป็นจินตามัจจปัญญาอ้าวเริ่มเข้าใจเสร็จแล้วไอ้ภาวนาปัญญาปัญญาที่จะเกิดขึ้นเป็นปัญญาดับทุกข์ที่เป็นแสงสว่างทั้งหมดเนี่ยตรงนี้จะต้องทำสติให้เกิดสมาธิเมื่อจิตหยุดคิดเป็นสมาธิแล้วปัญญาชนิดนี้จะเกิดขึ้นเราเรียกว่าภาวนาปัญญาปัญญาและปัญญาชนิดเนี้ยไม่ใช่คิดเอาอธิบายออกไปก็ไม่เข้าใจว่าจะเป็นยังไงแต่ถ้าโยมทำแล้วจนจิตหยุดคิดเป็นสมาธิได้จะเข้าใจจะเห็นชัดในปัญญาตัวนี้ว่าเป็นแสงสว่างอย่างไรมันสว่างมาแบบไหนเราจะทะลุปูโป่งโลกได้ยังไงถ้าอธิบายมันก็เป็นปริยัติอยู่นะโยมยังในคนที่ยังไม่เข้าคนที่ไม่ปฏิบัติเนี่ยจะฟังตรงนี้ก็ยังไม่เข้าใจครับผมอยากให้ท่านว่าปัญญาประเสริฐกว่าทรัพย์มันประเสริฐกว่ายังไงล่ะครับผมประเสริฐกว่าคือมันทะลุผมจะฟังทางโทรศัพท์นะก็ทางโทรทัศน์นะครับผมครับเจริญพรโยมพยายามโอเคประเสริฐกว่าประเสริฐยังไงก็คือมันประเสริฐตรงที่มันรู้ความจริงอยู่เหนือโลกได้ไงอยู่นอกเหตุเหนือผลไม่เลยตกเป็นทาสของโลกธรรมปัญญานี้มันจะออกจากโลกธรรมเลยละมันจะรู้เลยว่าเราถูกครอบไว้ด้วยมีลาภเสื่อมลาภมียศเสื่อมยศมีสรรเสริญมีนินทามีสุขมีทุกข์ด้วยสภาวะความจริงเนี่ยมันไม่มีอะไรมีแต่สภาวะของความเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปเท่านั้นไม่ว่ากายไม่ว่าใจไม่ว่ารูปไม่ว่านามมันเกิดขึ้นตั้งอยู่ชั่วขณะแล้วมันก็ดับไปแม้แต่กายเราเนี่ยก็เกิดดับต่อเนื่องกันเรื่อยมาเลยนะถ้าไม่เป็นอย่างนั้นเราจะมาโตไม่ได้เป็นป่านนี้หรอกตั้งแต่เด็กๆเราเป็นยังไงถ้ามันเที่ยงมันอยู่อย่างนั้นเราจะโตไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นเมื่อการเปลี่ยนแปลงคือการเกิดดับต่อเนื่องต่อเนื่องมาเนี้ยมันถึงการเปลี่ยนแปลงมาทุกวัน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 จนเราโตขึ้นมาเป็นป่านนี้ไงนี่คือกายแต่ส่วนเรื่องจิตยิ่งเห็นชัดเจนว่ามันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเห็นไหมเดี๋ยวก็คิดไอ้นู่นเดี๋ยวก็คิดไอ้นี่เดี๋ยวก็คิดดีคิดไม่ดีเห็นก็คิดได้ยินก็คิดได้กลิ่นก็คิดได้รสชาติอะไรก็คิดสัมผัสกายเย็นร้อนก่อนแข็งก็คิดคิดแล้วก็คิดอีกเอาจิตเอาเข้าไปคิดนึกคิดคิดอยู่อย่างนี้เพราะฉะนั้นไม่เที่ยงเลยนี่คือความจริงของชีวิตแล้วเราจะรู้ได้ว่าปัญญาชนิดนี้พอมารู้เนี่ยมันจะเกิดแสงสว่างอย่างไรแสงสว่างแต่มาอยากจะเปรียบเทียบแค่เพียงเปรียบเทียบได้เท่านั้นนะ
เหมือนกับเราหิ่งห้อยเนี่ยมีแสงในตัวเองใช่ไหมเวลาเราเกิดปัญญาขึ้นมามันจะมีแสงสว่างในตัวเรามีลักษณะอย่างนั้นแหละที่พระท่านให้พรว่าเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวยคนยินดีเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญคือลักษณะมันก็เป็นอันนี้คือมันสว่างเฉพาะตัวเฉพาะตนเฉพาะที่เราก็เหมือนกับหิ่งห้อยที่มีแสงสว่างในตัวพอหิ่งห้อยบินตรงไหนตรงนั้นก็สว่างขึ้นหน่อยนึงเป็นช่องทางแต่พอเลยไปแล้วไอ้ตรงสภาวะตรงนั้นมันก็เป็นมืดเหมือนเดิมก็คือแสงสว่างมันจะเป็นประจำของตัวลงนี้ไปแล้วจะไปได้ทะลุทะลวงไปได้ทั้งหมดรู้ได้ทะลุไปหมดแล้วทุกอย่างมันก็แค่ธาตุสี่ปัญญาที่ว่าเป็นประเสริฐกว่าทั้งหมดเนี่ยมันจะไปรู้สภาวะของความจริงของโลกฮะว่าโลกทั้งหมดเนี่ยไม่ว่าในโลกนี้หรือว่าในจักรวาลนี้ทั้งหมดเลยเนี่ยมันประกอบไปด้วยธาตุสี่ทั้งหมดเลยไม่มีอะไรที่จะเป็นอย่างนี้เลยนอกจากธาตุสี่ในอภิธรรมยังกล่าวเป็นมหาภูตรูปธาตุไงเป็นธาตุที่ยิ่งใหญ่และมนุษย์เนี่ยก็ยืมธาตุพวกนี้มาใช้ในร่างกายเรานี่ก็มีธาตุสี่ซึ่งคุณพ่อให้มา20เป็นธาตุดินคุณแม่ให้มา12อาการเป็นธาตุน้ำส่วน37องศาเซลเซียสนี่เราได้เพราะเป็นมนุษย์นะเป็นธาตุไฟส่วนธาตุลมก็ต้องหายใจเองลมหายใจเข้าหายใจออกเพื่อว่าปรับธาตุให้อยู่สมดุลถ้าธาตุลมมีปัญหาก็เกิดอาการเจ็บไข้เลยป่วยในร่างกายเพราะไม่สมดุลกันแล้วเนี่ยสภาวะของความเป็นจริงของโลกที่ว่าประเสริฐเนี่ยเราจะไปรู้ความจริงนี้เมื่อรู้ทุกคนว่าเป็นธาตุสี่แล้วทุกอย่างทุกสรรพสิ่งก็เป็นธาตุสี่ถามว่าความโลภโยมจะเกิดไหมความโกรธมันจะโกรธไหมธาตุสี่ไปโกรธธาตุสี่ได้ไหมมันจะหลงตัวเองไหมว่าเป็นโกก็เป็นธาตุสี่แล้วไงเห็นไหมนี่คือความจริงอันประเสริฐนี่คือปัญญาที่เข้าใจรู้ที่ประเสริฐแต่ว่าเป็นแสงสว่างยังไงและประเสริฐขนาดไหนมันเป็นความละเอียดของแต่ละคนเป็นปัจจตังเฉพาะตนอีกทีโยมเพราะฉะนั้นภาวนามยปัญญาเนี่ยภาวนามาถึงจุดสงบเหมือนกันเนี่ยแต่ว่าในเรื่องของปัญญาที่จะรู้ทะลุปุโปงเนี่ยแตกต่างกันอีกนะแล้วตามขั้นตอนคือโสดาบันก็แตกต่างไปขั้นหนึ่งสกิทาคาก็ไปอีกขั้นหนึ่งอนาคามีก็อีกขั้นหนึ่งพระอรหันต์ก็แตกต่างไปอีกขั้นหนึ่งเนี่ยปัญญาที่ค่อยๆพัฒนาขึ้นเขาเรียกว่าภาวนานี่แหละเพราะฉะนั้นก่อนจะถึงอริยบุคคลเนี่ยมันก็เป็นปุถุชนอยู่อันนี้ก็ยังปนกันอยู่ก็ยังเรียกว่าไม่แน่นอนไม่เที่ยงเมื่อไหร่ที่เข้าถึงอริยบุคคลเมื่อไหร่เนี่ยมันอยู่เหนือโลกแล้วอยู่นอกเหตุเหนือผลเลยบุญก็เหมือนกับว่าบุญก็ไม่ว่าบาปก็ไม่ว่าจะเรียกว่าบุญก็ไม่เอาบาปก็ไม่เอาก็ไม่เชิงเหมือนกับว่าบุญเนี่ยที่เราต้องทำเนี่ยทำเป็นพาหนะเพื่อจะข้ามพ้นโอคะคือมหาสมุทรของกิเลสอันกว้างใหญ่ที่เราจะข้ามไปฝั่งอนุตงั้นเมื่อบุญเนี่ยเป็นพาหนะที่เราจะข้ามเนี่ยเราก็ต้องสร้างให้มากพาหนะต้องใหญ่ถ้าเล็กๆปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวไปกลางทางเนี่ยเจอพายุปุ๊บเดียวก็เรียบร้อยถ้าใหญ่เท่าไหร่แข็งแรงเท่าไหร่ก็ยิ่งจะเรียกว่าปลอดภัยมากเท่านั้นแล้วเสร็จแล้วพอเราเดินทางข้ามไปแล้วไปถึงฝั่งแล้วถามว่าเราจะต้องแบกเรือหรือพาหนะนี่ไปหรือเปล่าไม่ต้องครับเนี่ยคือว่าไม่เอาตอนนั้นไม่ใช่ไม่เอาตอนนี้นะไม่ใช่บุญก็ไม่เอาบาปก็ไม่เอาก็เลยไม่ต้องเอาแล้วตอนนี้ก็จะไปอย่างนี้อย่างเดียวก็ไม่ใช่นะไม่ใช่ทางเพราะฉะนั้นไม่เอาไปเอาไม่เอาตอนที่ไปถึงแล้วนั้นเราคงไม่แบกไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็จะเรียกว่าไม่แบกบุญไงที่สุดแล้วทั้งหมดมันจะต้องเป็นความที่ปล่อยวางทั้งหมดจนถึงกระทั่งไปเจอคำที่ว่าสัพเพธัมมานารังอภินิเวสายะที่ท่านหลวงปู่โพธิสัตว์พูดบ่อยๆสิ่งทั้งหลายทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นถือมั่นเพราะไม่มีอะไรยึดได้เลยบังคับบัญชาอะไรไม่ได้ทุกอย่างยึดมาก็เป็นทุกข์หมดเลยไม่ว่าจะยึดอะไรดังนั้นท่านถึงกล่าวว่าอุปทานขันธ์ทั้ง5เป็นตัวทุกข์ไงเรามายึดว่าเป็นเรานี่ไงขันธ์5นี่เป็นเราอยู่มันก็เลยเป็นทุกข์อยู่ตลอดนี่แหละเมื่อไหร่เราปล่อยความยึดมั่นในขันธ์5นี้ได้แล้วว่ามองเห็นชัดเจนว่าอ้าวไม่ใช่เราเนี่ยเป็นธาตุ4เท่านั้นน่ะมันก็จะเบาบางไปเรื่อยๆตามลำดับนี่คือปัญญามันก็เป็นตามลำดับไปโยมมันจะไม่ทีเดียวไม่โป๊ะตรงนี้โยมจะให้ฟังให้มันละเอียดลึกซึ้งยังไงมันก็ไม่ถึงถ้าปฏิบัติกันไม่ถึงแต่ถ้าปฏิบัติถึงนี่จะลึกซึ้งได้เองอัตโนมัติเลยปัจจตังเฉพาะตนเพราะนั้นจะได้คร่าวๆประมาณอย่างนี้นะฮะเพราะนั้นถ้าจะเอาปริยัติแล้วก็โยมไปอ่านดูเขามีในปริยัติเนี่ยอธิบายเนี่ยจะเข้าใจหรือไม่เข้าใจก็แล้วแต่ของจินตามยปัญญาแต่ละท่านไปแต่ถ้าภาวนามยปัญญาเนี่ยมันจะตรงกันหมดถ้าในปริยัติหรือในปฏิบัติตัวปฏิบัติเป็นอีกอันหนึ่งอย่างอาตมาเคยยกตัวอย่างให้ฟังง่ายๆอ่ะอย่างรู้เฉยเนี่ยที่พระเดชพระคุณหลวงปู่สังวาลบอกเนี่ยรู้เฉยเนี่ยเป็นปริยัติถ้าบอกปริยัติเนี่ยจะงงไหมแต่ถ้าแล้วปฏิบัติไงก็รู้แล้วไม่ว่าไงรู้แล้วก็ไม่ว่าเห็นก็ไม่ว่าได้ยินก็ไม่ว่าได้กลิ่นก็ไม่ว่าไม่ว่าเลยไปไม่ว่าไม่ว่าไม่ว่ามันจบไหมไม่จบไม่ว่ามันนึกว่าจะดับแล้วคิดตรงนี้ว่าพอไม่ว่าแล้วมันจะดับจะเฉยไม่ยังอยู่มันเพียงว่าขัดเกลาไปเรื่อยๆไม่ว่านั่นนะครับในที่สุดวันนึงมันเกิดพอเห็นปุ๊บแล้วมันเฉยเลยนั่นแหละถึงจุดละนั่นเขาเรียกปริยัติปริยัติคือตัวที่สำเร็จแล้ว
เป็นธรรมที่สำเร็จแล้วของพระพุทธเจ้าทั้งหมดเลยนะถ้าจะเรียกกันจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่พระพุทธเจ้าให้ทำคือธรรมจักรกับปวนสูตรนั่นเองเป็นสูตรที่พระพุทธเจ้าทรงค้นพบแล้วก็แสดงครั้งแรกกับปัญจวัคคีย์ทั้ง5แล้วเมื่อปัญจวัคคีย์ทั้ง5ได้ฟังแล้ว1ในนั้นคือท่านอัญญาโกณฑัญญะนั้นได้ลงตาเห็นธรรมพิสูจน์ความจริงว่าธรรมะที่พระเจ้าตรัสรู้เนี่ยบุคคลสามารถประพฤติตามแล้วก็สำเร็จได้จริงพ้นทุกข์ได้จริงนี่เป็นข้อยืนยันเลยแล้วเกิดสังฆรัตนะขึ้นในครั้งนั้นด้วยเพราะฉะนั้นตัวที่เราจะต้องลงมือกระทำที่ปฏิบัติก็คือมรรคมีองค์8ไปเดินตรงนี้ให้ดีประเดี๋ยวคุณก็สนองเลยให้สั้นๆไงว่าในมรรคมีองค์8ย่อๆคือบุญคือฝึกสติศีลคือสติสมาธิคือควบคุมสติถ้าทำอยู่แค่นี้นะโยมต่อไปโยมจะไม่ค่อยสงสัยจิตจะพัฒนาไปเรื่อยๆเรื่อยๆเข้าใจไหมครับรู้สึกว่าลึกซึ้งมากเลยอะยังไม่เท่าไหร่เลยฮะนี่คร่าวๆโยมคือหมายความว่าผมชอบคำว่าปัดจัดจังเวอะไรเนี่ยใช่ถูกต้องมันเป็นเฉพาะตนเพราะกรรมไม่เท่ากันนะผมรู้สึกว่าผมมีความสุขที่ท่านอธิบายให้ฟังนะดีฮะอนุโมทนาถ้าพอเข้าใจโยมแต่แล้วโยมปฏิบัติมาครับผมก็ปฏิบัติผมมีความสุขจากที่ว่าผู้มีปัญญามีความสุขผมถามเพื่ออยากให้ท่านอธิบายให้คนที่หลงนะครับผมก็มีความสุขขอบคุณมากนะครับครับอนุโมทนาครับท่านเจริญในธรรมขอบคุณมากทั้งสององค์เลยนะครับสาธุเจริญธรรมยิ่งขึ้นไปเห็นบอกจะฟังทางทีวีนี่ว่าวางแล้วโอเคอธิบายก็โอเคเข้าใจได้ก็ถือว่าตรงนี้จริงๆแล้วเรื่องปัญญาเนี่ยละเอียดพอสมควรฮะธรรมะพระพุทธเจ้ากันมันมีแต่หยาบกลางละเอียดนั้นสิ่งที่เราต้องทำเนี่ยเราเกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยมันมาสร้างบารมีเราก็เลยลืมเพราะเราหลงอยู่ในสังคมนี่ไงสังคมหนึ่งตั้งแต่เริ่มต้นสังคมแรกก็สังคมในครอบครัวก็ต้องดิ้นรนจะต้องอยู่เพื่ออะไรอยู่ก็กินต้องกินต้องทำต้องทุกอย่างต้องมีประกอบไปนะที่สุดแล้วเราก็ไปหลงอยู่ในสิ่งที่เราต้องแสวงหาค้นหาพวกนี้ที่จะต้องให้อยู่ให้กินให้สุขสบายสะดวกทุกอย่างเราจึงคิดว่ามีต้องหาความสุขสะดวกสบายแต่จริงๆแล้วความสุขที่แท้จริงคือสุขโดยเขาเรียกว่านิรามิสุขสุขที่ไม่เจออะไรเลยเนี่ยเป็นสุขที่อยู่ให้มันเกิดสงบขึ้นมานั่นแหละนั่นแหละโยมทำจิตสงบได้เมื่อไหร่พอจิตเริ่มสงบแล้วหยุดคิดได้เนี่ยแล้วจะเห็นสภาวะหนึ่งที่เรียกว่ามันสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีตรงนี้จะเห็นแล้วจะเกิดปัญญาขึ้นมาที่โยมบอกว่าปัญญาประเสริฐที่สุดมันจะพัฒนาอย่างนี้ขึ้นไปอย่างที่บอกเนี่ยปัญญาก็มีตั้งแต่3ขั้นตอนแต่ไอ้ปานาปัญญาปัญญาก็เป็นอีกเหมือนกันหยาบกลางละเอียดอีกเหมือนกันแยกไปอีกธรรมะพุทธเจ้าจะเป็นงี้เสมออธิกัลยานังมัจเจกัลยานังปริโยสานกัลยานังไพเราะในเบื้องต้นหยาบไพเราะในทำกลางไพเราะในที่สุดละเอียดก็ไพเราะในเบื้องต้นคือศีลไพเราะในทำกลางคือสมาธิไพเราะในที่สุดคือปัญญาเนี่ยเป็นลักษณะของมันจริงๆแล้วธรรมะเนี่ยจะอยู่ด้วยกันโยมมันไม่หนีออกจากกันเลยนะอยู่ในก้อนเดียวกันแล้วอยู่ที่เรานี่แหละเราค้นออกไปไกลไปเท่านั้นเองอยากจะย่อๆว่าเมื่อพระเจ้าตรัสรู้แล้วเนี่ยจึงเกิด 84,000 พระธรรมขันธ์ขึ้นมาอย่างไร 42,000 พระธรรมขันธ์เกิดขึ้นก่อนหลังจากพระองค์ทรงตรัสรู้แล้วนะคือนั้นแล้วหลังจากนั้นก็ทรงเสวยวิมุตติสุขนะ7สัปดาห์สัปดาห์ที่1ทรงนั่งอยู่คนต้นพระศรีมหาโพธิ์7วัน7คืน1สัปดาห์วิมุตติสุขด้วยการนั่งนี่เค้าเรียกว่าเป็นเนติแบบอย่างมาตั้งแต่บัดนั้นจนถึงบัดนี้เราก็เลยมานั่งแบบพระองค์เสร็จแล้วสัปดาห์ที่2พระองค์ก็ทรงมายืนประทับยืนก่อนยืนก็เสด็จขึ้นไปแสดงยมกปฏิหาริย์ให้เทวดาชมเสร็จแล้วก็ลงมายืนก็อิริบทยืนอยู่7วัน7คืนยืนเพ่งพระเนตรไปที่ต้นพระศรีมหาโพธิ์นี่เขาเรียกว่ากตัญญูเกิดเหมือนจะบอกว่าโอ้โหเพราะต้นพระศรีมหาโพธิ์นี่แหละจึงทำให้เราเป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาได้ยืนขอบคุณให้7วัน7คืนหลังจากนั้นเราก็มายืนกันปฏิบัติในรูปยืนเจริญสติแต่พระองค์สวยวิมุตติสุขเกิดจากความหลุดพ้นแล้วเสร็จแล้วสัปดาห์ที่3พระองค์ก็มาเดินจงกรมเดินจงกรมจากจุดที่ยืนไปสู่ต้นพระศรีมหาโพธิ์นี่แหละอีก7วัน7คืนเราก็มาเดินจงกรมกันนี่ไงเห็นไหมเพราะฉะนั้นเราก็ปฏิบัติตามพระองค์แล้วจนสัปดาห์ที่4พระองค์มานั่งตรงนี้เขาเรียกว่าซุ้มเรือนแก้วที่เทวดาเนรมิตให้ตัววันนี้ก็ยังมีสถานที่ตรงนั้นอยู่ที่พุทธกยาที่พระเจ้าตรัสรู้นั่นแหละก็พอมานั่งปุ๊บก็พิจารณาธรรมที่เกิดจากจิตของพระองค์เพราะนั้นอภิธรรมเป็นเรื่องของจิตเจตสิกรูปนิพพานเป็นเรื่องของจิตล้วนๆเลยองค์มาพิจารณาธรรมที่เกิดจากจิตตั้งแต่เริ่มก็อภิธรรมจิตคัมภีร์เริ่มคัมภีร์ที่1ที่2ที่3ที่4ที่5ที่6พิจารณาไปพอถึงคัมภีร์ที่7ปุ๊บพิจารณาพอจบคัมภีร์ที่7ปุ๊บเกิดฉับพลันรังสีเกิดแสงสว่างออกโผล่พระองค์เอง
พุ่งไปได้ไม่มีประมาณถูกทางเลยก็เรียกว่าฉับพลันนรังสีนั่นแหละนี่เกิด 42,000 พระธรรมขันธ์ในอภิธรรมเพิ่งเกิดตอนนี้สัปดาห์ที่4นะแล้วเสร็จแล้วหลังจากนั้นพระวินัยปิฎกอีก 21,000 พระธรรมขันธ์นี่เพิ่งจะมาเกิดขึ้นหลังจากที่พระองค์เสด็จไปโปรดปัญญวัคคีย์แล้วยังไม่เกิดแต่จนเกิดปัญหาขึ้นมาเกิดการติเตียนขึ้นมาพระองค์จึงทรงบัญญัติไอ้นี้ขึ้นมาจึงถึงจะเป็นพระวินัยก็ค่อยๆบัญญัติพัฒนามาค่อยๆบัญญัติตามที่ประชาชนมีเหตุเกิดขึ้นต้นบัญญัติเกิดเหตุอะไรเกิดแล้วประชาชนเข้าตำหนิติเตียนไม่เหมาะสมก็ถึงบัญญัติแม้กระทั่งการเข้าพรรษาก็เกิดมาจากตรงนี้เหมือนกันพยายามเข้ากล้าชาวนาเขาก็เลยพระองค์ก็บัญญัติให้อยู่กับที่ถ้าตรงนั้นน่ะนี่ก็เป็นเหตุปัจจัยมาหมดนี่คือ 21,000 พระธรรมขันธ์เป็นพระวินัยที่มาเกี่ยวข้องกับพระสงฆ์โดยส่วนใหญ่ซะด้วยมันก็เป็นตรงนี้ถูกไหมแต่นี่สุดท้ายพระสูตรสุตตันตปิฎกเนี่ยก็เป็นเรื่องเล่าของพระพุทธเจ้าทั้งหมดใน45พรรษาของพระพุทธเจ้าที่พระพุทธเจ้าตั้งแต่45พรรษาเนี่ยแต่ละพรรษาเนี่ยเสด็จไปโปรดที่ไหนแคว้นไหนบ้างแล้วก็เกิดพระสูตรคืออะไรคือไปเทศแสดงธรรมกับใครก็เป็นสูตรอันนั้นไปแสดงกับเวรัญชาพามก็เวรัญชาสูตรไปแสดงกับชาวกาลามก็กาลามสูตรต่างๆแบบนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นพระสูตรเกิดขึ้นอีก 21,000 พระธรรมขันธ์คือเป็นเรื่องราวของพระเจ้า 45 พรรษาที่ทรงเผยแพร่พระศาสนาพุทธศาสนานี้เพราะฉะนั้นลองดูที่ว่าอภิธรรมพระสูตรพระสุตตันพระวินัยแทบจะไม่เห็นช่องเลยที่จะเอาตรงไหนมาทำอะไรปฏิบัติตรงไหนอ่ะเราจะไปค้นพบในตรงนี้นั่นคือปริยัติใช่ไหมนั่นคือตัวที่สำเร็จแล้วของพระพุทธเจ้าทั้งหมดด้วยเราตรงนี้เอามาปฏิบัติมันก็ไม่ใช่ทางแน่ๆเลยแต่เมื่อไหร่เราปฏิบัติตามพระองค์ที่บอกว่าธรรมจักรกับอนุสูตรเนี่ยมาเดินมรรคมีองค์8เนี่ยด้วยศีลสมาธิปัญญาแล้วเนี่ยเมื่อเกิดตรงนี้แล้วเนี่ย 84,000 พระธรรมขันธ์ก็จะเกิดขึ้นกับจิตเราเหมือนกันจะเข้าใจตรงนี้ได้รู้ไปเองเลยเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องทำคือสิ่งที่ต้องเดินมรรคองค์8ในอริยสัจจะทํา4ประการคือสอนเรื่องทุกข์มันเป็นผลแล้วเราก็มาแก้ทุกข์ก็มันทุกข์แล้วจะไปแก้ยังไงอ่ะตอนนี้นั่งอยู่ทุกไหมปวดหัวปวดเมื่อยไม่นั่งอยู่ก็มันปวดแล้วใช่ไหมก็มันปวดแล้วจะแก้ไงอ่ะก็มันเป็นแล้วอ่ะท่านก็ลุงบอกให้กำหนดรู้ด้วยปัญญาไงว่าทุกกายเป็นไงทุกใจเป็นไงรู้แล้วจะนี่ผ่อนคลายทุกด้วยวิธีไหนวิธีที่หนึ่งเปลี่ยนอิริยาบถทุกดับไปนี่การดับของทุกเป็นนิโรธดับก็ทางกายเอาประเด็นที่สองนั่งอยู่เคยชินเคยนั่งบ่อยๆอย่างนี้เอาโอเคกำหนดรู้แล้วก็ปล่อยไปแล้วก็ไม่สนใจก็ไปสนใจตรงอื่นอาจจะไปสนใจลมหายใจหรือไปสนใจต่างๆที่เรากำลังทำอะไรอยู่เงี้ยดูไปดูมาดูลมตั้งนั่งมันไปไปมาอ้าวอยู่ไอ้นี่ข้ามาลมไปดับไปเองโดยธรรมชาตินี่ดับขั้นที่สองพอดับแล้วก็เบาสบายสามารถนั่งได้ต่อไปจะนั่งอย่างนี้ก็นั่งได้นานๆแบบนี้นั่งได้ไม่มีปัญหาเพราะเกิดความเคยชินมันข้ามแล้วอันดับที่สามเนี่ยก็มารู้ที่ไงใจเนี่ยมันรู้สึกอึดอัดขัดเคืองไม่สบายกายไม่สบายใจขึ้นมาบางทีเราก็ไม่เห็นกำหนดรู้มาก็มารู้ความคิดมันเกิดขึ้นแล้วกำหนดรู้ทันแล้วก็ปล่อยไปมันก็ดับเดี๋ยวก็คิดขึ้นกำหนดรู้มันก็ดับเอาคิดขึ้นกำหนดรู้มันก็ดับมันก็ขึ้นอยู่เงี้ยตัวเนี้ยจิตจะนิ่งนิ่งเพื่อจะดูการเกิดของจิตที่คิดเกิดขึ้นกำหนดรู้ก็ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่กำหนดรู้ดับไปจึงเกิดคำว่าเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปตรงนี้เองถ้าเราดูตรงนี้จิตนิ่งอยู่งี้แล้วดูการเกิดดับของจิตอยู่ต่อเนื่องมันจะเกิดสว่างขึ้นมาเองแต่เนี้ยเนี่ยแสงสว่างปัญญาจะเกิดในลักษณะของจะไปเกิดตรงนี้อีกมันเป็นขั้นนี้คือขั้นจะเริ่มละเอียดขึ้นไปแล้วขั้นกลางๆมันจะเกิดสว่างว่าคุณวันละชนิดเนี่ยนิโรธสุดท้ายดับที่จิตเมื่อจิตตรงนี้ถูกดับอย่างนี้ได้ต่อไปในชีวิตประจำวันเนี่ยบุคคลเหล่านี้ก็จะไม่ค่อยมีอารมณ์อย่างอื่นหรอกมีอะไรเกิดขึ้นก็จะดับจะละจะวางได้ง่ายขึ้นจะไม่ไปอะไรมากมายจะไม่ไปต่อเรื่องงั้นการฝึกที่ฝึกรู้แล้วปล่อยรู้แล้วปล่อยรู้แล้วไม่คิดต่อรู้แล้วไม่ว่านี่สติมีหน้าที่รู้อย่างนี้เมื่อรู้แล้วแบบนี้มันตัดความปรุงแต่งมันตัดสังขารการปรุงแต่งของจิตขึ้นเมื่อตัดการปรุงแต่งไปบ่อยเข้าบ่อยเข้ามันเริ่มไม่ปรุงมันเริ่มไม่คิดจะคิดไม่เป็นแล้วนะมันก็จะไม่คิดแล้วมันขี้เกียจคิดมันก็หยุดคิดก็สงบถ้าเท่านั้นเลยนั่นแหละพอสมาธินี่ขั้นต้นเกิดก็เกิดปัญญาและเริ่มต้นจะรู้แล้วแม้แต่ทั้งเรานั่งอยู่เนี่ยเราทุกข์เนี่ยพอกำหนดรู้เสร็จแล้วแล้วเราก็เปลี่ยนพอเปลี่ยนแล้วก็ยังทุกข์ฮะอ้าวโยมยังอยู่เหรอท่านพระอาจารย์ครับอ๋ออาตมากำลังอธิบายเป็นอันอื่นนึกว่าโยมวางไปแล้วผมฟังท่านอยู่เนี่ยว่าถ้าใครปฏิบัติ
ตามธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยนะฮะผมคิดว่าบุคคลนั้นอยู่เหนือโลกเลยนะที่ท่านพูดมาเนี่ยถูกต้องถูกต้องมันเป็นอย่างนั้นจริงๆมันเลยไม่กล้าพูดอาตมาเลยไม่กล้าพูดอะไรมากไงเพราะว่าเดี๋ยวจะเกินไปวันนี้นะวันนี้นะท่านพูดมากเลยพูดยาวให้ผมเข้าใจมากเลยอ๋อนึกว่าโยมวางแล้วบุญที่ได้มีบุญบารมีฟังธรรมะจากท่านนะครับท่านวันนี้ผมมีความสุขดูท่านมีความสุขด้วยผมนั่งดูโทรทัศน์อยู่นะฮะดีฮะขอบคุณมากนะครับครับอนุโมทนาครับเจ้าดีครับเจริญพรอาเจริญธรรมขอเจริญยิ่งขึ้นไปในธรรมนะปฏิบัติต่อไปโยมจะได้เป็นแบบอย่างจะได้แนะนำคนอื่นก็ได้ต่อไปไงก็เราพิสูจน์ได้แล้วจริงๆมันต้องพิสูจน์ได้เห็นแต่ตัวเรานี่แหละเราถึงจะบอกได้ถูกพูดมาไหนมันก็จะต้องอยู่อย่างนั้นถ้าไปบอกเขาไม่ถูกนี่อันตรายเหมือนกันถ้าไปบอกเขาผิดทางเนี่ยมิจฉาทิฏฐิเกิดเนี่ยโอ้โหมากกว่าอนันตริยกรรมอีกอนันตริยกรรมนี่เหมือนกับว่าสมมติว่าติดคุกตลอดชีวิตเนี่ยกรรมหนักเลยก็แต่ว่ามันติดจบแล้วเนี่ยก็หมดโทษแล้วจะมาถือว่าเป็นอิสระแล้วแต่ว่ามิจฉาทิฏฐินี่คือไปบอกทางเขาเนี่ยผิดตั้งองศาผิดไปองศาเดียวเริ่มต้นแค่องศาเดียวนะทางมันไปอย่างเงี้ยองศาเดียวเนี่ยมันไปมันยิ่งไปยิ่งไปยิ่งมันยิ่งออกไม่ออกทางเปลี่ยนศาสนาไปเลยเปลี่ยนความคิดความอ่านเปลี่ยนทัศนคติไปเลยนั่นนะอันตรายคนสอนเขาเนี่ยจะต้องโดนหนักกว่านั้นเพราะฉะนั้นถ้าไม่ใช่ไม่ชัดอย่าเพิ่งไปบอกบอกแต่เพียงว่าสิ่งที่ควรจะบอกพอประมาณว่าให้เริ่มต้นจากอะไรอย่างนั้นดีกว่าการปฏิบัติเนี่ยไม่ต้องรีบร้อนแต่ทำความเข้าใจให้ชัดแต่เรื่องของการรักษาศีลการให้ทานนี่จำเป็นคิดว่าเราต้องรู้แล้วล่ะแต่ว่าจะถูกไม่ถูกไม่เป็นไรให้ค่อยๆเข้าใจพัฒนาไปการให้ทานเพื่อเสียสละยังไงการให้ทานแล้วเนี่ยให้ทานแล้วขอนู่นขอนี่มันเป็นยังไงใช่ไหมมันก็ยังไม่ถูกทางแต่ก็โอเคนะเป็นจุดเริ่มต้นที่เราต้องทำยังมีการเสียสละได้แบ่งปันได้จิตจะเริ่มอ่อนโยนลงเมื่ออ่อนโยนแล้วมันก็อยากรักษาศีลแล้วอยากจะไม่เบียดเบียนทั้งตัวเองและผู้อื่นแล้วจิตไม่เบียดเบียนเกิดขึ้นได้เนี่ยเป็นจิตที่มีศีลแล้วเสร็จแล้ว ต่อไปมันก็จะรู้แล้วเมื่อมันมีศีลไม่เบียดเบียนเนี่ยจิตมันก็เริ่มรู้สึกดีเย็นขึ้นตอนนี้จะมาทำสติก็จะฝึก ง่ายขึ้นแล้วนี่เจริญกรรมฐานได้เพราะฉะนั้นการเจริญกรรมฐานก็คือการเจริญสติบนพื้นฐานของศีล นั่นเองที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อบอกนะบุญคือฝึกสติไงศีลคือสติสมาธิควบคุมสติถามตัวนี้แล้วหลวงปู่มาต่อให้พิวัฒนาอีกหน่อยว่าเห็นที่ชอบก็ไม่ว่าไม่ชอบก็ไม่ว่าไอ้ที่ได้ยินถูกหูก็ไม่ว่าไม่ถูกหูก็ไม่ว่าไอ้ที่ได้กลิ่นกลิ่นที่ถูกใจก็ไม่ว่าไม่ถูกใจก็ไม่ว่ารสชาติถูกใจก็ไม่ว่าไม่ถูกใจก็ไม่ว่าคิดดีก็รู้ก็ไม่ว่าคิดไม่ดีก็รู้ก็ไม่ว่าก็เฉยละเนี่ยวิปัสสนาถ้าเราสามารถพัฒนาวิปัสสนาตัวนี้ให้จนกระทั่งมันเฉยได้เห็นอะไรก็เฉยเป็นสักแต่ว่าเห็นได้ยินก็สักแต่ว่าได้ยินไอ้ตัวนี้คือตัวสำเร็จเลยนะสำเร็จอยู่แค่นี้แหละเพราะพาหิยะนี่สำเร็จเร็วที่สุดได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้ที่สาวกที่สำเร็จเร็วที่สุดเป็นเอตคาทางนี้ด้วยคำสองคำที่พระเจ้าสัตว์เท่านั้นเองพาหิยะนี่ถ้าประวัติสอยหลังมาก็คือว่าเขาเป็นพ่อค้าไปค้าขายเนี่ยแล้วเรือเขาแตกแล้วก็ปรากฏว่าพยายามขึ้นมาหาฝั่งเอาขึ้นฝั่งได้ขึ้นฝั่งมาก็ไม่มีเลยเสื้อผ้ามันไม่มีหมดมันแช่อยู่ในทะเลนานเสร็จแล้วขึ้นมาก็ทำไงก็ไปหาอะไรมานุ่งก็เอาใบไม้เนี่ยมากัดกัดกัดต่อๆแล้วก็นุ่งใบไม้นุ่งใบไม้เสร็จแล้วตอนนี้หิวแล้วก็จะไปออกไปหากินหาอะไรหน่อยไปขอชาวบ้านเขาพอชาวบ้านเห็นก็อ้าวนี่พระอรหันต์แน่เลยเนี่ยท่านไม่เอาอะไรเลยท่านไม่ยึดติดอะไรนี่มีใบไม้มากัดนุ่งด้วยโอ้พระอรหันต์แน่เลยเอาอาหารไปให้เอาให้ท่านก็เอ๊ะมันง่ายดีนะก็ทำการผิดตัวเองเหมือนกันว่าเอ๊ะเราเป็นจริงหรือเปล่าแต่ว่าเขาก็ให้เสื้อผ้ามานะตอนแรกก็คิดจะเปลี่ยนเสื้อผ้าเอ๊ถ้าเปลี่ยนผ้านี่เขาคงไม่ให้เราเอางี้ดีกว่าเราไม่ต้องอย่างนี้ก็คนก็เห็นว่าขนาดให้ผ้ายังไม่เอาโอ้โหท่านไม่ยึดติดเลยท่านพระหลานแน่นอนเลยโอ้ลาบหมายเยอะแยะมากมายอยู่งั้นแหละสักพักหนึ่งระยะหนึ่งแล้วก็มีเทวดาที่เป็นสาธรรมิกท่านแต่อดีตชาติก็มาหาแล้วก็มาประกิจเตือนบอกท่านอย่าหลงผิดตอนนี้ท่านไม่ใช่เป็นพระหลานหรอกตอนนี้พระเจ้าเกิดขึ้นแล้วรีบไปเฝ้าพระเจ้าเลยคำนั้นเท่านั้นนะที่เขาได้ยินว่าพระเจ้าเกิดขึ้นแล้วในโลกปิติมันเกิดมากเลยปิติจะเกิดโอ้เกิดเลยจริงเลยโอ้เราไม่ใช่พระหันจริงแน่เลยต้องไปหาพระเจ้าแล้วไปเลยด้วยปิติกำลังนั่นแหละก็ไปค้นหาจนเจอพระเจ้าตอนไปเจอเนี่ยพระเจ้ากำลังบิณฑบาตอยู่ดังนั้นพอบิณฑบาตก็เข้าไปถามพระเจ้าเลยก็ผมอยากจะขอถามปัญหาพระองค์อย่าเลยพระอริยะตอนนี้ตถาคตกำลังบิณฑบาตอยู่
จากปิติมากๆลดลงไปหน่อยแล้วเห็นไหมฮะครับอ้าวถัดมาอีกถามอีกต้องถามไม่ได้ถ้าไม่ถามนะข้าพเจ้าถ้าข้าพเจ้าตายไปก่อนเนี่ยจะทำยังไงก็ไม่รู้อะไรเลยสิครับอย่าเลยพยะตถาคตกำลังบิณฑบาตอยู่ครั้งที่สองปิติที่ลงไปแล้วลงไปอีกแล้วพอตามครั้งที่สามพุทธเจ้าก็เลยตัดแสดงนี่ไงเมื่อปิติเกิดขึ้นอย่าจำไว้เลยว่าปิติเกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นความอิ่มกายอิ่มใจมันปลื้มปลื้มเนี่ยธรรมะเข้าไม่ได้นะกลับไปดูที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองนะตอนที่ท่านอยู่ในป่าช้าเหมือนก็เข้าห้องเก็บอารมณ์อยู่คนเดียวในป่าช้าเลยหลวงปู่เนี่ยหลวงปู่ทองวานเนี่ยมาสอบอารมณ์เนี่ยท่านถามคำเดียวปิติดับหรือยังไปถามหลวงพ่อหลวงพ่อเคยเล่าให้ฟังด้วยปิติดับหรือยังยังครับยังท่านก็กลับยังไม่ได้เราก็ถามท่านก็พระเดชพระคุณพ่อก็บอกว่าผมก็งงเอ๊ะทำไมท่านถามดับหรือยังเอ้าผมก็ไม่รู้มันก็ปิติอยู่อ่ะก็ทำมันไปทำมันไปจนกระทั่งนาทีนึงมันก็ดับขึ้นมาครับพอดับมันก็เลยเข้าใจเนี่ยว่าอะไรเป็นอะไรพอปิติดับเท่านั้นมันเกิดอีกสภาวะหนึ่งแล้วแล้วเสร็จแล้วปู่ก็มาถามท่านถึงจะบอกแล้วท่านถึงจะมาบอกธรรมะต่อปิติยังไม่ดับแล้วมันจะเป็นงี้มันจะค้ำธรรมะจะเข้าไม่ได้เช่นเดียวกับพายะไปดูใช่ไหมศรัทธาคือปิติมากเลยที่รู้ว่าพระเจ้าเกิดขึ้นแล้วแล้วพระเจ้าก็รู้ว่าละจิตก็คือยับยั้งสักหนึ่งครั้งเอาเขาลงไปหน่อยแล้วยับยั้งครั้งที่สองเขาลงอีกแล้วพอถามมาครั้งที่สามนี่จิตเขาพร้อมแล้วท่านก็บอกเอางี้ที่พายะที่เธอเห็นก็สักแต่ว่าเห็นที่ได้ยินก็สักแต่ว่าได้ยินอย่างนี้แหละเท่านั้นนะเขาสำเร็จพระอรหันต์เลยคือเป็นผู้ที่สำเร็จเร็วที่สุดเพราะเหตุนี้ไงเพราะนั้นสุดท้ายเนี่ยเราไปยึดมั่นถือมั่นถ้าเราเห็นสักแต่ว่าเห็นมันไม่ได้ยึดอะไรได้ยินสักแต่ว่าได้ยินมันไม่ยึดอะไรในเสียงไม่ได้ยึดในเห็นไม่ได้ยึดในต่างๆนั้นความไม่ยึดมั่นไม่ถือมั่นนี่แหละตัวนี้เป็นหลักใหญ่ที่ถ้าผู้ศาสนาเนี่ยปฏิบัติแล้วเราควรจะไปให้ถึงจุดนี้ให้ได้เราจะรู้สภาวะมันเลยว่าเป็นยังไงแต่ถ้าเราจะทำแบบลักษณะแบบนี้ไปเลยได้ไหมนี่ไงทางลัดที่สุดแหละอยากจะบอกว่าพระเจ้าสอนเนี่ยเยอะแยะมากเลยในตำราเนี่ยเราต้องไปค้นเราต้องไปคิดเราต้องไปอีกหลายอย่างหรือว่าไปหาครูบาอาจารย์ที่ไหนมันก็ยังมีอีกหลายอย่างแม้แต่ที่เรามาที่นี่ก็หลายอย่างนะบางคนทำมาเป็น10ปีเหมือนกันแต่ท่านให้ข้อคิดสั้นๆก่อนที่ท่านจะละหลวงพ่อเนี่ยมาพูดระยะหลังๆนะว่าบุญคือฝึกสติศีลคือสติสมาธิคือควบคุมสติแล้วก็ผมเนี่ยมาคิดพี่นะไอ้นี่มรรคมีองค์8อ่ะใช่ไหมมันประกอบไปด้วยอะไรล่ะปัญญาศีลสมาธิปัญญาสังเกตนะมรรคมีองค์8ในนั้นขจารธรรมราเขาจะบอกว่าศีลสมาธิปัญญาแต่จริงๆถ้าเราเรียงจริงๆอ่ะสององค์แรกเนี่ยสมาธิสติสมาสังกัปโปเป็นเรื่องของปัญญาขั้นต้นสุตตามยปัญญากับจินตามยปัญญาเสร็จแล้วก็มารักษาศีลในองค์ที่3 4 5อันนี้เป็นเรื่องของศีลแล้วธรรมวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีโวนี่เรื่องของศีลไม่ผิดศีลผิดธรรมถัดมาก็เป็นองค์ที่6กับองค์ที่7ธรรมวายโมความเพียรชอบกับสมาสติก็มาฝึกสติด้วยความเพียรชอบบนพื้นฐานของศีลเท่านั้นเองเสร็จแล้วพอติดตั้งมั่นสงบแล้วควบคุมจิตไม่ควบคุมสติไม่ออกนอกกายได้มันก็เกิดอาการที่เรียกว่าสัมมาสมาธินี่ตรงนี้เองมรรครวมกันทั้ง8องค์แล้วจึงเกิดปัญญาใหม่อีกอันนึงคือเรียกว่าภาวนามยปัญญานี่ปัญญาตัวนี้ถึงจะมาครับงั้นเข้าไปสรุปตอนท้ายเขียนเป็นปริยัติก็ต้องไม่ได้อธิบายตรงนั้นเท่าไหร่ก็คือต้องเขียนเป็นหัวข้อถึงกล่าวว่าศีลสมาธิปัญญาแสดงว่าหลวงพ่อพูดรวมเลยจริงๆมันเป็นปัญญาศีลแล้วก็สมาธิสมาธิอีก3องค์ก็คือสัมมาความเพียรชอบสมาสติระลึกชอบกับสัมมาสมาธิเพราะฉะนั้นในตรงนี้เราลองพิจารณาเราจะเห็นภาพของชัดว่าการกระทำหรือการลงมือเป็นยังไงเสร็จแล้วหลวงปู่ก็มาให้ว่าที่เห็นก็ไม่ว่านี่ถ้าเห็นไม่ว่าจะใช้สูตรนี้อย่างเดียวนะท่องไปเรื่อยดูเมื่อไหร่ก็พยายามดูเงี้ยไม่ว่าเห็นก็ไม่ว่าได้ยินก็ไม่ว่าหนักเข้าจิตจะเกิดความเคยชินกับตรงนี้หนักเข้ามันจะเกิดสภาวะหนึ่งขึ้นมาได้ตรงนี้ที่ขณะทำมันเป็นทั้งสติทั้งเป็นไอ้ตัวนี้ด้วยนะนี่เป็นวิปัสสนาถูกต้องอ่ะวิปัสสนาคือเกิดจากการกระทบของอายตนะแล้วเราเกิดความชอบกับไม่ชอบมันเกิดกิเลสเลยอันนี้ถ้าเราวางเฉยแล้วก็มันทำไงอ่ะเอาสมมตินะถ้าเราเห็นรูปปุ๊บเนี่ยเห็นไหมพอเห็นปุ๊บเนี่ยอะไรดอกไม้ชอบหรือไม่ชอบมันจะมีอยู่สองอย่างยินดีหรือยินร้ายชอบหรือไม่ชอบพอใจไม่พอใจถ้าชอบเป็นอะไรโลภะชอบแล้วก็อยากจะได้ก็เกิดความโลภที่อยากจะได้มาครับเป็นกิเลสเป็นกิเลสถ้าชอบแล้วอยากได้มาแล้วได้มาแล้วก็มายึดเอาไว้กลัวมันจะหลุดลอยไปอีกครอบครองยึดมาก็เป็นหลงก็เป็นหลงก็เป็นกิเลสครับแล้วถ้าไม่ชอบล่ะก็ไม่อยากได้มันจะผลักสายมันออกไปก็โกรธก็เป็นกิเลสเพราะฉะนั้นเมื่อการกระทบเกิดขึ้นเกิดกิเลสตลอดเลยครับผมทำไงเราจะละตรงนี้ได้ในองค์ของมหาติฐานสุดท่านบอกว่าให้ถอนความพอใจและความไม่พอใจได้สติจะเกิด
แล้วจะถอนไงเห็นมันก็พอใจไม่พอใจได้ยินก็พอใจไม่พอใจก็เอาคำหลวงปู่มานี่ไงท่านก็บอกว่าที่พอใจก็ไม่ว่าไม่พอใจก็ไม่ว่านี่อยู่ตรงกลางแหละเป็นมัชฌิมาปฏิปทาเท่านี้เองครับผมถ้าทำตรงนี้ได้ต่อไปเราก็จะเกิดโอเคครับผมหมดเวลาครับก็ขอโอกาสพระอาจารย์นะครับเวลาในช่วงท้ายนี่ก็หมดลงแล้วครับยังไงนี่ก็ขอให้สาธุชนนี่เอาคำสอนของพระอาจารย์เนี่ยลองไปลองปรับใช้กับชีวิตของท่านดูนะครับแล้วก็ถ้าโยมสามารถที่จะเขียนจดหมายติชมรายการมาได้ที่วัดสังฆทานรายการธรรมะสว่างใจเลขที่100/1หมู่3ตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีรหัสไปรษณีย์110000ในช่วงท้ายนี้ก็ขอโอกาสพระอาจารย์ให้พรกับญาติโยมครับครับขอให้โยมทุกท่านจงเป็นผู้ประสบความสำเร็จในชีวิตความเป็นอยู่ทั้งการงานหน้าที่ต่างๆขอให้มีความสุขทางกายและใจ เป็นผู้มีสติตั้งมั่นมีสมาธิมั่นคงมีปัญญารักษาตนมีเป็นแก้ไขปัญหาทุกอย่างในโลกได้เป็นผู้มีดวงตาเห็นธรรมถึงซึ่งมรรคสี่ผลสี่ในนิพพานหนึ่งด้วยกันทุกท่านทุกคนสรรพทุกข์สรรพโศกสรรพโรคสรรพภัยสรรพเคราะห์ตัวนอกสรรพเคราะห์ตัวในเสน่ห์เจริญไหลวิวันใจเยตปาตานังตปาลาพังพวันตุเมรักขันตุตุรักขันตุสาธุครับโชคดีเจริญพรโรคของทีวีใบนี้ที่เราจะทำเป็นโรคของธรรมะทีวีก็จะเป็นประโยชน์ต่อทุกคนได้ยินได้ฟังแต่สิ่งที่เป็นมงคล38ประการเขาได้ยินเสียงจนหมดไม่พากันเรื่อยไป